بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีนะครับบรรดาคณาจารย์รวมถึงพี่น้องผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่รวมถึงที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับงานของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามนะครับเป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นทำงานอย่างเต็มที่นะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านพี่น้องครับการที่กลุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะครับรวมตัวกันทำในสิ่งที่ถือว่ายิ่งใหญ่ผมถือว่ายิ่งใหญ่มากๆผมเรียนนะครับร่วมบรรดาคณาจารย์หลายท่านเรียนจากต่างประเทศมาถ้าหากว่ามารวมคิดร่วมกันคิดร่วมกันทำบางครั้งอาจจะทำไม่ได้อย่างนี้เพราะเฉพาะเรื่องวิชาการคงไม่พอจำเป็นจะต้องมีองคาพยพที่ใหญ่รวมถึงแรงสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังนอกจากวิชาการเนี่ยอีกหลายส่วนหลายภาคเลยสมาคมนี้เนี่ยนะครับผมเห็นการเจริญเติบโตสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับนอกจากเรื่องของการทำงานก็คือเรื่องของตำรับตำรานอกจากว่าเด็กๆนะครับที่ท่านพี่น้องเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ได้มารับรางวัลมารับประกาศนียบัตรการที่จะทำหนังสือให้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหมือนกับโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาทราบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหนังสือที่เอารูปแบบเอาข้อมูลจากภาษาต่างประเทศอาจารย์มินเฮมเสริมเอาหนังสือนะครับจากประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับมาเป็นแม่แบบแล้วก็มาแปลมาทำอย่างไรให้เข้านะครับแล้วก็ให้มันง่ายในแต่ละระดับชั้นไม่ใช่ง่ายเลยผมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยนะครับตอนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยผมไปเรียนภาษาเริ่มต้นเนี่ยหนังสือที่เขาแต่งให้กับเด็กๆที่เรียนเนี่ยจะมีรายชื่อบรรดาผู้ที่แต่งหนังสืออยู่เนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยคนที่แต่งหนังสือเล่มนั้นเนี่ยหนังสือง่ายๆมากๆเลยมีรูปภาพนะครับมีรูปภาพรวมถึงมีคำโต้ตอบสนทนาง่ายๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนแต่งทั้งหมดหนังสือเล่มเนี่ยทั้งชุดเนี่ยนะครับ6คน6ท่านบรรดาคณาจารย์ของญะมีอะฮ์อิมามุสซะอูดนะครับรวมตัวกันเนี่ย5คนใน6คนเนี่ยนะครับเป็นด็อกเตอร์ทางด้านภาษาบรรดาด็อกเตอร์เนี่ยนะบรรดาศาสตราจารย์เนี่ยเขาทำหนังสือให้กับเด็กเรียกไรนาติกีนสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับจะเรียนอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนน่าทึ่งมากๆนะครับหนังสือเป็นประโยชน์อย่างมากเช่นเดียวกันนะครับหนังสือของสมาคมเนี่ยผมชื่นชมมากๆผมเองนะครับก็ได้ทำงานนอกเหนือจากที่โรงเรียนศรัทธาชนนอกเหนือจากที่มูลที่ศรัทธาชนเมื่อการศึกษาเด็กกำพร้าแล้วเนี่ยยังได้ทำงานกับท่านอิหม่ามมุสลิมสมานแก้วที่มัสยิดชาฟีมาเรียมชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับได้นำหนังสือของสมาคมเนี่ยนะครับไปสอนให้กับหญิงม่ายซึ่งต้องบางท่านเนี่ยนะก็มีพื้นฐานในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่เยอะเอาไปอะไรนะเขาเรียกเอาไปอะแดปเอาไปแอพพลายได้เลยเอาไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาไปให้เข้ากับการดำรงชีวิตของเขาอาจารย์ยะฟัดก็สอนอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะบรรดาคณาจารย์บรรดาผู้ที่เป็นคณะกรรมการรวมถึงผู้สนับสนุนทั้งหมดนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาตอบแทนทุกท่านนะครับวันนี้นี่นะครับได้รับอามานะห์นะครับให้มาร่วมทีมในบรรยายในวันนี้นะครับก็มี3ท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเขาผู้จัดงานนะครับให้พูดในหัวข้อที่ว่าการศึกษาในยุค 4.0 จริงๆผมเตรียมเรื่อง 4.0 จะมาพูดนะครับจะเกิดให้พี่น้องฟังแต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดตรงนี้นะครับก็คงจะให้บรรดาคณาจารย์เนี่ยได้เห็นถ้าพี่น้องครับเรื่องของความรู้เรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยนะครับถาม
กับบรรดาผู้ศรัทธากับบรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับในสุรอัซซุมัรอัลลอฮ์บอกว่ากุลฮัลยัสตะวิลละดีนยะอ์ลามูนวัลละดีนลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดจงถามซิว่าคนที่มีความรู้กับคนที่มีไม่มีความรู้เนี่ยมันเท่ากันหรือคำถามเนี่ยนะครับถามใครใครก็ตอบได้ใช่ไหมครับก็ตอบได้ว่าแน่นอนคนที่มีความรู้ให้เด็กเล็กๆก็ตอบได้คนที่มีความรู้ย่อมมีภาษีย่อมมีคุณค่าย่อมมีเกียรติกว่าคนที่ไม่มีความรู้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการที่จะให้เราตอบคำถามนี้เท่านั้นแต่จะให้เราคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นคนที่มีความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกสำทับในอีกอายะห์หนึ่งนะครับในซูเราะห์อัลมุจาดะละห์อัลลอฮ์บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลลาซีนาอามะนูมินกุมวัลลาซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่มีความรู้นั้นหลายลำดับขั้นหลายลำดับขั้นดังนั้นนอกจากอัลลอฮ์จะให้เกียรติผู้ศรัทธาเขาศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เกียรติกับบรรดาผู้ที่มีความรู้ไม่ใช่ขั้นเดียวนะหลายๆขั้นแสดงว่าคนที่มีความรู้ก็มีขั้นมีชั้นจากอายะข้างต้นอายะแรกที่บอกเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันจากไม่เท่ากันแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรจะทำให้เราเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอาลิมและนอกจากอาลิมแล้วเนี่ยนะครับยังจะทำยังไงให้เรานั้นเป็นคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ที่สุดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดมีความยำเกรงที่สุดคือคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้ท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับได้บอกว่าในอายะห์นี้ไม่ได้หมายความว่านะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่มีความรู้แต่คนที่มีความรู้ไม่ได้หมายว่าทุกคนที่มีความรู้นั้นจะเกรงกลัวอัลลอฮ์คนที่มีความรู้น่าฟังนะจากประโยคตรงนี้คนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์คนที่มีความยำเกรงนั้นคือคนที่มีความรู้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีความรู้จะเกรงกลัวอัลลอฮ์ดังนั้นจึงมีคำถามที่กลับมาหาคนที่มีความรู้เช่นเดียวกันว่าเรามีความรู้แล้วเราเกรงกลัวอัลลอฮ์ไหมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องตอบคำถามเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับคนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่คร่ำวอดอยู่กับวงการการศึกษาทั้งสิ้นนะครับอาจารย์ยะฟัดอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับแล้วก็อาจารย์มุชกุตไม่ต้องโฆษณากันแล้วไม่ต้องบอกนะสรรพคุณกันแล้วนะครับว่ารักษาโรคอะไรบ้างนะเพราะว่าแต่ละคนนี่นะท่านพี่น้องคงจะเห็นหน้าค่าตากันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รู้จักกันอย่างดีนะครับคงจะได้มาเริ่มนะครับดูในมุมมองนะครับว่าการศึกษาเนี่ยในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะครับเป็นครูคนแรกนะครับเป็นครูคนแรกของประชาชาตินี้สอนสั่งให้ความรู้ที่มาจากอัลกุรอานนะครับที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็สอนแบบตะลักกีคำว่าตะลักกีคือสอนตัวต่อตัวสอนแบบปากต่อปากเพื่อที่จะให้และอีกคนนึงก็นำไปบอกนี่คือเรียกตะลักกีแต่หลังจากที่บรรดาซอฮาบะตาบีอีนตาบีตาบีอีนได้จากไปนะครับก็มีการเรียนการสอนกันเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคหลังๆเนี่ยนะครับที่มีการเรียนการสอนมีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปคงจะได้มาดูมุมมองมาฟังมุมมองจากบรรดาคณาจารย์ในวันนี้นะครับว่าการศึกษาอิสลามนะครับเน้นนะการศึกษาอิสลามในยุค 4.0 นะเอาแบบย่อๆ 4.0 ก็คือในยุคที่โลกเนี่ยพัฒนาในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์ในเรื่องของการสื่อสารที่มันก้าวหน้ามันพัฒนาไปอย่างมากเนี่ยมันเป็นอย่างไรในแต่ละท่านในแต่ละมุมมองนะครับคงจะไม่ให้พี่น้องเสียเวลานะครับได้ฟังมุมมองจากบรรดาคณาจารย์คงจะเริ่มจากอาจารย์ยะฟัดก่อนแล้วกันนะครับเชิญอาจารย์ยะฟัดครับครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอีกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานสมาคมสมาพันธ์เนี่ยสมาพันธ์นะสมาคมสมาพันธ์อะไรของเขาเนี่ยสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในปีนี้อัลฮัมดุลิลละหัวข้อเรื่องที่เราจะร่วมใช้เวลาไม่ยาวนักนะครับกับพี่น้องและก็อยากจะให้พวกเราได้นำเสนอชี้แนะหรือนำเสนอให้กับพี่น้องว่าเรามีมุมมองอย่างไรกับการศึกษาที่ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเข้าใกล้เข้าถึงดังเช่นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะปรับตัวอย่างไรแล้วเราจะไปดูอย่างไรว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อาจารย์รอมฎอนได้เริ่มต้นเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นค่อยรุลมุอัลลิมเนี่ยเป็นครูที่ดีที่สุดในดุนยานี้คำดังกล่าวไม่ได้คำพูดของผมนะครับที่ผมจะมายืนยอสรรเสริญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ประการใดนะครับแต่เป็นคำพูดของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่บอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยเจอครูคนไหนที่จะดีที่สุดกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือได้ว่าเป็นค่อยรุนมุอัลลิมหรือเป็นครูที่ดีที่สุดดังเช่นในครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่ในมัสยิดของท่านปรากฏว่ามีอาหรับคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาที่มัสยิดหะดีษบทนี้นี่พี่น้องได้ยินได้ฟังกันอย่างมากมายอยู่แล้วนะครับมาดูครูคนนี้นะครับว่าสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรปรากฏอาหรับชนบทคนนั้นเนี่ยนะครับมาฉี่หรือว่ามาปัสสาวะในมุมหนึ่งของมัสยิดของท่านนบีซึ่งการปัสสาวะนี่นะครับเขาเป็นเรื่องปกติของบุคคลทั่วๆไปในยุคแรกที่เขาไม่คิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องน่าอับอายหรือเป็นเรื่องที่จะต้องหลีกห่างไปให้ไกลแต่ประการใดเขาก็เห็นว่าผู้คนนั่งอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็ไปให้ไกลอีกที่หนึ่งแต่ว่าไกลไม่มากแต่ยังอยู่ในเขตมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ฉี่ตามความต้องการของเขาปรากฏว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะครับเห็นชายคนนั้นอาหรับคนนั้นเนี่ยนะครับหรืออาหรับชนบทคนนั้นที่อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องนายาซะการขจัดยาซะการชำระล้างหรือว่าการจะต้องสำรวมตนการเปิดเผยเอาร้อต่อหน้าผู้อะไรที่มันไม่ห่างไกลจากสายตาของผู้คนมากนักนี่นะครับก็รีบจะกรูเข้าไปหาเพื่อที่จะห้ามชายคนนั้นปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรีบพูดกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่จะไปห้ามนี่นะครับได้บอกว่าดะฮูนะครับท่านทั้งหลายปล่อยเขาไปจนกระทั่งให้ชายคนนั้นเนี่ยนะครับฉี่เสร็จนะครับเมื่อฉี่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีก็เรียกชายคนนั้นมานะครับอาจจะเป็นการชำระล้างทำความสะอาดตามหลักการที่เขาได้เรียนมาเช่นเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่าเรียกชายคนนั้นมาแล้วท่านนบีก็สอนอินนาฮาดิฮิลมัสยิดที่ดังกล่าวสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นบ้านของอัลลอฮ์ชื่อว่ามัสยิดเป็นที่สุญูดไม่ได้หมายความว่าจะรวบรวมไว้ซึ่งสิ่งสกปรกใดๆไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาสิ่งสกปรกมาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นสถานที่แห่งการละหมาดเป็นสถานที่แห่งการซิกรุลลอฮ์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮุมมะฮัมนีวะมุฮัมมัดันวะลาตัรฮัมนีอะฮะดาแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตาฉันและเมตตาท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็เมตตาและก็อย่าได้เมตตาคนอื่นที่จะมาห้ามฉันฉี่เลยนี่เป็นการบ่งบอกว่าแล้วเขาก็พูดออกมาว่านี่คือค่อยรุนมุอัลลิมเท่าที่ในชีวิตของฉันนั้นได้เจอมาเป็นครูที่ดีที่สุดเป็นครูในยุคทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เรามาพูดในครูในยุค 4.0 แล้วเราเอาระบบอ๋อมันอย่างนั้นเหรออย่างนี้เราในฐานะคนที่เรียนศาสนาก็มองเห็นไม่มีครูคนไหนนะครับที่จะดีกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เป็นครูที่รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมจะหยิบยกเล็กๆน้อยๆนะเพื่อให้พี่น้องได้ซึมซับบรรยากาศในการเป็นการสั่งสอนว่าท่านนบีนั้นไม่ได้หมายความว่าสั่งสอนซอฮาบะของท่านนี่นะครับหลังจากนั้นอ้าวเอาไมค์มาเปิดไมค์ไมค์เสียงดังยังคนมานั่งยังอ้าวเรียบร้อยนะโอเคสอนได้ไม่ใช่ครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีวิธีการท่านใช้ระบบการสอนที่เราเรียกว่า 4.0 ผมว่าอาจารย์ในยุคนี้บางคนยังตามท่านนบีไม่ทันเลยท่านนบีไม่ต้องมีมือถือนะครับมานั่งไลฟ์สเก็ตไปตรงนั้นไปตรงนี้และนี่คือก๊อปไอ้ตรงนั้นไปใส่ตรงนี้ไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ได้มีแบบนั้นแต่สามารถพัฒนาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยครับจนกระทั่งถึงทั่วโลกในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมจะหยิบยกเล็กๆน้อยๆแต่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นพื้นฐานนะพี่น้องนะในเรื่องราวของการสั่งสอนการเรียนรู้การที่เราจะอยู่ในยุคไหนก็แล้วแต่ 4.0 จะ 5.0 8.0 9.0 ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่กันหรือเปล่านะยังไงมันก็แบบนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปหาซอฮาบะห์แล้วถามกับซอฮาบะห์จะสอนนี่นะต้องดึงความสนใจก่อนไม่อยู่ดูดับดีๆอ้าวแล้วสอนหนังสือนบีเป็นคนรับวะฮีสามารถพูดได้นะครับพี่น้องไม่ได้หมายความว่านบีเป็นนบีอ้อสอนยังไงซอฮาบะห์ก็ฟังผมเนี่ยสอนยังไงพี่น้องก็ไม่ฟังทำไมอ่ะเอ้ยอย่าฟังเป็นใครวะแต่นี่นบีมุฮัมมัดนะพี่น้องเดินมาบอกเนี่ยวะฮีลงถามว่าใครไม่ตกใจครับพี่น้องยิ่งกับสายฟ้าแลบอีกกลัวถ้าเกิดไม่สนใจเดี๋ยวฟ้าจะผ่าตายทุกคนสนใจกับสิ่งที่ท่านนบีจะพูดไม่ว่าจะคำพูดใดก็แล้วแต่จดจำทุกสิ่งอย่างที่ท่านนบีได้เดินแม้กระทั่งท่านนบีเดินยังไงนี่ซอฮาบะห์ยังจำเลยว่าเดินแบบนี้ตรงนั้นเดินแบบนี้นบีเข้าห้องน้ำแบบนี้นบีมีผมงอกกี่เส้นนบีอย่างนั้นนบีอย่างนี้รู้หมดนะครับพี่น้องนี่แต่นบีเนี่ยแม้ว่าท่านเนี่ยจะแบกวะฮีไว้แล้วเป็นดึงความสนใจของคนทั้งหมดแต่นบีก็ดึงความรู้สึกด้วยไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ได้ไอ้ยิฮาจะยังไงก็ได้ของฉันน่ะไม่ใช่ครับพี่น้องท่านนบีเดินมาหาซอฮาบะห์แล้วบอกว่าอัตตะรูนะมันมุฟลิสหะดีษบทนี้ก็เป็นหะดีษโด่งดังแต่เป็นหะดีษน่ากลัวนิดนึงน่ากลัวหน่อยนึงนะครับน่ากลัวมากนะน่ากลัวหน่อยอัตตะรูนะมินันมุฟลิสท่านนบีเดินมาหาซอฮาบะห์บอกว่ารู้ไหมคนที่ล้มละลายเป็นอย่างไรคือใครลักษณะอย่างไรก็รู้เราบรรดาซอฮาบะห์มีส่วนร่วมเห็นไหมครับไม่ได้สอนทางเดียวนะไม่ได้สอนฟังผมอย่างตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะสอนแล้วนะรู้ไหมวันนี้สอนอะไรมันก็พูดดีเหมือนกันแต่ไม่รู้มันพูดเรื่องอะไรวะเราก็จะลักษณะแบบนี้คือเราสอนกันทางเดียวแต่นบีโยนคำถามซอฮาบะห์ตอบมีส่วนร่วมพี่น้อง 4.0 5.0 เนี่ยไม่รู้ผมจะคือก็ให้เขานิยามไปเนี่ยอีก2คนเนี่ยนะเดี๋ยวผมพูดของผมแล้วกันนะครับกอลูอัลมุฟลิซุฟีนายารอซูลุลลอฮ์มัลลาดิรฮัมมัลลาดิรฮัมละฮูวะลามาตาคนที่ล้มละลายในหมู่ของพวกเราที่นบีถามเมื่อสักครู่อ่ะก็คือคนที่ไม่มีเงินเลยแม้แต่ดิรฮัมเดียวดิรฮัมเดียวดีนาร์เดียวก็ไม่มีสมัยนู้นมันเป็นดีฮะรัฐบาลเราก็เป็นบาทนะไม่มีสักบาทเดียวไม่มีสักแดงเดียววาลามาตาอ่ะไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตนั่นละคนล้มละลายก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์พูดนบีแก้ไขนี่อัลมุฟลิสที่ฉันหมายถึงไม่ใช่แบบนั้นคนล้มละลายที่ฉันจะพูดเนี่ยนะไม่ใช่คนคนนี้ไม่ได้หมายความว่าล้มละลายในดุนยาแต่นบีจะพูดคนล้มละลายคือคนนี้เป็นอย่างไรครับอันมุฟลิซุฟีอุมินอุมมัตีคนที่ล้มละลายในหมู่ประชาชาติของฉันเนี่ยมันยะจีเยามันกิยามาบิซาลาติฮีวะซียามิฮีวะซะกาติฮีน่ากลัวมากนะครับคนที่มาในอุมมะห์ประชาชาติของฉันในวันกิยามะห์ด้วยการละหมาดของเขามาชาอัลลอฮ์ละหมาดมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์วะซียามิฮีถือศีลอดมาอย่างดีเลยทั้งนอกรอมฎอนนี่จะถือศีลอดอาชูรออีกแล้วเนี่ยวะซะกาตีฮีและด้วยการจ่ายซะกาตของเขาสำหรับคนมีทรัพย์สินนะครับวะยะตีกัชชะตะมะฮาดาวะهذا وقصف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا นบีบอกว่า
แต่ถ้าว่าที่ติดเนื้อติดตัวมาด้วยไม่ได้มีแค่ละหมาดติดมาอย่างเดียวมีอย่างอื่นติดมาด้วยอะไรอ่ะเขาเนี่ยอยู่ในดุนยาก็อาธรรมคนนั้นตีคนนี้ด่าคนนั้นนินทาคนนี้ว่าร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้กินทรัพย์สินฮารามของคนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นบีบอกอยู่ในดุนยาทำแบบนี้แต่ละหมาดไม่ขาดนะบวชสกาดครบนะแต่กลับกลายเป็นคนล้มละลายในหมู่ประชาชาตินี้ท่านนบีบอกว่าหลังจากนั้นล่ะต้องเอาความดีที่ตัวเองได้กระทำทั้งการละหมาดทั้งการถือศีลอดทั้งการสกาดไปให้กับคนที่เขาอาธรรมนบีบอกความดีมันไม่พอความชั่วมันมากกว่าก็ต้องเอาความชั่วของเจ้าของคนนั้นมาสู่ตัวเองวันอิยาซุบิลละสุดท้ายในหะดีษนบีว่าซุมมาตุริฮาอิลันนารีวันอิยาซุบิลละเขาก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกต้องไปรับใช้กรรมของตัวเองในไฟนรกวันอิยาซุบิลละนี่ท่านนบีสอนนี่ท่านนบีสอนแบบธรรมดาก็ดูธรรมดาแต่นบีสอนแบบไม่ธรรมดาสอนแบบให้มีถามตอบผมจึงว่า 4.0 ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับเราต้องปรับการเรียนรู้ในระบบแม้ว่าเราจะอยู่ในระบบที่ทุกอย่างมันถึงตัวเราแต่ผมก็สามารถเห็นคนที่เขาเรียนทางไกลที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับผมเคยเรียนทางออนไลน์เนี่ยของทางมหาลัยมะดีนะห์เนี่ยนะครับผมล็อกอินเข้าไปปุ๊บนี่เขาชื่อผมไปขึ้นที่เขาแล้วเขาสอนผมเนี่ยเขาอยู่อียิปต์คนสอนผมอ่ะครูสอนด็อกเตอร์อยู่อียิปต์อ้าวยาฟัดอยู่หรือเปล่าไหนตอบหน่อยสิให้สลามฉันหน่อยสิยาฟัดไปทอดไข่ให้ลูกหรือเปล่าผมก็จริงๆแหละพอล็อกอินปุ๊บก็ไปทำงานแป๊บเดียวด็อกเตอร์เรียกแล้วอยู่ไหนเนี่ยมาอัสสลามุอะลัยกุมเดี๋ยววันนี้ถือว่าไม่เข้าเรียนนะเห็นไหมครับพี่น้องสามารถที่จะให้เกิดขึ้นได้ในการเรียนรู้ที่เราบอกว่าเรียนรู้ก็ต้องการที่จะให้มีการเราเรียกว่า two way อ่ะนะก็คือพูดแล้วก็มีผู้ถามมีผู้ตอบดังเช่นเช่นนี้ก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษาก็แล้วกันนะครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรันครับครับซากุมุลลอฮ์คอยรันขอบคุณจันยาฟัดนะครับจันยาฟัดพูดน้อยน้อยใจปกตินี่ฮะจันยาฟัดเปิดนี่ต้องเยอะกว่านี้นะฮะจันยาฟัดมาไล่เรียงท่านพี่น้องถึงวิธีการแนวทางในการสอนซึ่งเป็นบรมอาจารย์จะให้อะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะให้ตำแหน่งก็ไม่สมควรไม่มีอะไรจะตำแหน่งไหนในที่เราใช้กันเนี่ยนะจะคู่ควรกับท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีนะจะบอกศาสตราจารย์ก็ไม่ใช่นะเพราะท่านนบีเนี่ยยิ่งกว่านั้นถ้าหากว่าเราจะดูถึงแนวทางในการสอนแนวทางการให้นะครับเพราะว่าอย่างเรื่องง่ายๆเนี่ยนะครับเราคิดดูนะครูในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ยาฟัดก็ได้ยกตัวอย่างอาจารย์ยาฟัดไม่เป็นไรยกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าสนิทกันให้อาจารย์ยาฟัดเนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยนะสัก200คนอ่ะให้เยอะหน่อย 1,000 คนให้ทำวิธีการด้วยอะไรก็ได้เนี่ยนะให้เด็กเนี่ยฝึกเดินให้เป็นรูปเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยนะครับให้เป็นแถวเป็นแนวหรือว่าให้เป็นรูปแบบเนี่ยในการเดินเนี่ยผมให้เวลาเนี่ยสักเดือนนึงเนี่ยผมเชื่อว่ายากถ้าคนสักพันนึงเนี่ยนะต้องใช้เวลาใช้วิธีการใช้อะไรหลายอย่างในเรื่องของการในเรื่องของวิธีการในการที่จะให้คนพันคนเนี่ยทำตามแล้วก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยยากมากแต่เราดูนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนบรรดาซอฮาบะห์จากกลุ่มน้อยด้วยกับวิธีการของท่านเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยนะครับเราดูนะคนทั่วโลกนะครับมัซฮับที่คนในทั่วโลกเนี่ยยึดถือเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะมัซฮับชาฟิอีมัซฮับฮัมบะลีฮานาฟีนะครับมาลิกีเนี่ยสี่มัซฮับง่ายๆไม่ต้องไปเยอะนะฮะในมัซฮับอะฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยมัซฮับต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยมีความต่างกันชัดเจนแต่ลองดูนะไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับมีใครบ้างเดินนะเดินตามเข็มนาฬิกาเขาต้องเดินคนเดินตามเข็มเดินตามเข็มเดินทวนเข็มใช่ไหมเดินจากไปซ้ายไปนี่ฮะแต่มีใครบ้างสักคนเดียวนั่นน่ะจากคนทั่วโลกที่เป็นล้านๆคนที่อยู่ตะวาฟเนี่ยในลานตะวาฟเดินสวนทางมีไหมครับไม่มี
อาจจะมีความต่างกันในเรื่องของการอ่านดูอาในเรื่องของอะไรแต่ว่าอย่างเช่นการเดินเนี่ยนะหรือการปฏิบัติในแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีเลยนั่นแสดงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่ท่านนบีมุสลิมจะถ่ายทอดให้บรรดาสหายจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มาสู่ยุคในปัจจุบันดังนั้นจันจาฟัดได้นำเสนอให้ท่านพี่น้องเห็นถึงความยิ่งใหญ่และวิธีการในการสอนของท่านนบีมุสลิมจนกระทั่งเรื่องราวของอิสลามเนี่ยนะมาไกลจนกระทั่งถึงบ้านเรามาไกลจนกระทั่งสุดโลกนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งนะเราในฐานะคนที่เป็นผู้ศรัทธาในภูมิใจอย่างยิ่งที่เราอยู่ในอุมมะห์ของท่านแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในอิสลามเนี่ยบางคนอาจจะมองไม่ดีบางคนจะอิจฉาหรือว่าอาจจะมองในแง่ลบในเรื่องราวของอิสลามนะครับก็สร้างภาพสร้างสิ่งต่างๆในแง่ลบให้กับอิสลามนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยะฟัดนะครับได้นำเสนอให้พี่น้องได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของบรมครูของเราคือท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคงจะส่งผ่านไปให้อาจารย์อัมชะกุตนะครับได้ไล่เรียงนะครับท่านก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันก็นะอยู่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับก็คงท่านอาจารย์ได้ไล่เรียงตรงนี้นะครับเชิญครับท่านครับเป็นรองอาจารย์بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะในค่ำคืนนี้กับรายการสุดท้ายของงานนี้นะครับกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิข้างบนเวทีนี้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะที่มาให้กำลังใจกันในงานของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามพี่น้องฮะอยากจะขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้สมาคมนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีหลักสูตรเกิดขึ้นให้สำหรับคนที่ศึกษาในแนวทางซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนี่เป็นถือเป็นหนึ่งในความดีงามที่จะเป็นสิ่งที่ไปอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราในวันกิยามะห์วันนี้หัวข้อของเราการศึกษาในยุค 4.0 นะที่อาจารย์รอมฎอนได้ให้คำนิยามแบบง่ายๆนะฮะก็คือการศึกษาในยุคที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรขึ้นมาที่แรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ 4.0 มันคืออะไรการศึกษาในยุคนี้พี่น้องฮะมันเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างผมคิดที่อาจารย์รอมฎอนได้บอกว่ามุมมองของอาจารย์แต่ละท่านนะซึ่งบางครั้งเนี่ยมุมมองของคนที่นั่งอยู่ข้างล่างก็อาจจะมีมุมมองตัวเองอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจจะมีมุมมองของอาจารย์ยาฟัดอาจจะมีไปอีกมุมหนึ่งซึ่งที่ผมมองเนี่ยนะว่าการศึกษาในยุคนี้เนี่ยเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะท้าทายสำหรับนักศึกษาสำหรับคนที่กำลังเริ่มเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเชื่อเลยว่าสมัยที่อับดุลลอฮ์ศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาที่ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเพราะอะไรฮะวันๆอยู่แต่กับหนังสือกับมัสยิดใช่ไหมฮะอาจารย์อยู่กับหนังสืออยู่กับมัสยิดไปเรียนก็กลับมาในห้องไม่รู้จะทำอะไรก็อ่านหนังสือค้นคว้านะรุ่นจานเจ้าฟาสก็ยังคงอยู่ในยุคที่หนังสือมากกว่าอิเล็กทรอนิกส์หน่อยนะฮะในยุคของผมเริ่มมีคอมพิวเตอร์มานะจะบอกว่าผมยุครุ่นใหม่อาจารย์นี่รุ่นเก่าๆกันนะเริ่มมีคอมพิวเตอร์มานะปีแรกที่ผมไปเนี่ยนะพี่น้องเป้าหมายแรกเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่น้องสังเกตว่าการบรรยายการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาหรือว่าในเรื่องของสามัญก็ตามมันจะมีอยู่ยุคนึงประมาณปี2000ในยุคนั้นเนี่ยเวลาที่ใครขึ้นบนเวทีแล้วมีคอมพิวเตอร์มาตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยถือว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยขั้นเทพเป็นคนที่หัวสมัยใหม่มากทันสมัยมากจะต้องมีอะไรใหม่ๆมาให้เราแน่เลยแต่ถามว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นมาให้เราที่จอข้างบนเนี่ยแล้วให้เรามองเนี่ยเราจะทำไงฮะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วจะเอาแฟลชไดรฟ์ฝากไว้แล้วก็ไปเสียบแล้วก็ให้มันเอาแฟลชไดรฟ์ส่งไปให้เราที่บ้านไปอ่านเองก็ได้ใช่ไหมฮะมันคือยุคมันเปลี่ยนไปในยุคก่อนมันมีอยู่ยุคนึงที่เราภาคภูมิใจเราสรรเสริญคนที่มีจอคอมพิวเตอร์มาตั้งอยู่ข้างหน้าแต่ในตอนนี้เนี่ยความรู้มันไม่ใช่การที่เวลาเราเห็นคนเอาจอคอมพิวเตอร์มาตั้งเนี่ยเราบอกว่าเราก็คิดว่าอ๋ออ่านในคอมเหรอเดี๋ยวฉันไปหาอ่านเองก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยการเผยแพร่หรือการนำความรู้มาให้กันเนี่ยมันคือสิ่งที่มาจากอะไรฮะมาจากสิ่งที่เราไปค้นคว้าและสิ่งที่เราได้เรียนรู้และก็ท่องจำมาให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นในวันนี้การศึกษาในวันนี้เนี่ยมันเลยเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะท้าทายเพราะอะไรฮะเพราะเรามีทุกอย่าง
เมื่อก่อนเวลาที่ไปเรียนนอกที่อิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าตะกอรับอันนินเอาตอนฟีตอลบิลอูลาวะซาฟิรฟะฟินอัสฟาริคอมซูฟะวาอิดะอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าจงออกจากหมู่บ้านตัวเองไปในการแสวงหาความสูงส่งอยากจะเป็นคนที่อะไรฮะอยู่ในชั้นแนวหน้าก็จงออกจากหมู่บ้านไปฟาซาฟิรฟะฟินอัสฟาริคอมซูฟะวาอิดะและจงเดินทางไปเพราะว่าในการเดินทางนั้นมีประโยชน์อยู่5ข้อด้วยกันไม่ต้องถามนะว่า5ข้อคืออะไรผมท่องได้แค่นี้จำไม่ได้แล้วนะให้เรารู้ว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้ชมเชยในเรื่องของการเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านแต่สำหรับวันนี้แหละพี่น้องในสมัยรุ่นอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์ญะฟัรเนี่ยการโทรกลับบ้านเนี่ยน่าจะยากอยู่นะใช่ไหมฮะยากหน่อยแต่เวลามารุ่นผมเนี่ยการโทรเริ่มง่ายแต่แพงผมไปปีแรกเนี่ยโทรกลับบ้านจากมะดีนะห์มาเนี่ยนะฮะนาทีละประมาณ8บาทนาทีละ8บาทอยู่ๆไปเริ่มมี Tunet Talk อยู่ๆไปเริ่มมี Skype นะ Tunet Talk มานาทีละบาทเริ่มมี Skype เริ่มมีการโทรฟรีแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาในการติดต่อกับบ้านทางเน็ตในตอนแรกเนี่ยนะเราเสียตังค์เยอะแต่ว่าโทรได้เนี่ยเดือนละครั้งแปลมาอาทิตย์ละครั้งเสียตังค์เยอะแต่เราได้คุยเนื้อแต่ในวันนี้เนี่ยฮะการโทรกลับบ้านการติดต่อกับบ้านเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เลยสมัครเน็ตรายเดือนโทรกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้กลายเป็นว่าเราไม่ต้องเสียตังค์ในการโทรมากแต่สิ่งที่เราเสียไปคืออะไรฮะคือเวลาจากการที่มามชาฟีได้บอกว่าให้เดินทางออกไปเพราะเป็นการเดินทางเนี่ยมีประโยชน์อยู่5ข้อถ้าใครอยากรู้ผมฝากอาจารย์อามีนมาให้นะ5ข้อเนี่ยไปดูกันนะมีประโยชน์อยู่5ข้อเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เราจะได้จากการเดินทางตรงนี้เนี่ยมันหายไปเพราะอะไรฮะวันนี้เนี่ยนักเรียนที่ได้ไปเรียนนอกเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้จักการเรียนนะโทรกลับบ้านทุกวันโทรกลับบ้านก็ยังดีนะบางทีโทรหาคนข้างบ้านนะโทรข้างบ้านเนี่ยจะนานหน่อยนะโทรกลับบ้านเนี่ยอาจจะแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นพอเวลามีเครื่องมือต่างๆนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงฮะวันนี้กับการศึกษาในยุคนี้เนี่ยกับเป็นการศึกษาที่อะไรฮะเด็กๆนั่งข้างหน้าคอมแล้วนั่งข้างหน้าคอมเนี่ยที่เปิดเข้าไปในคอมเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไม่รู้จักการท่องไม่รู้จักการอ่านไม่รู้จักการค้นคว้าข้ามวันข้ามคืนจึงกลายเป็นการอะไรฮะที่เขาเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดถ้าอยู่หน้าจอเนี่ยใครก็ได้นะค้นได้คลิกเข้าไปได้ก๊อปได้เข้ามาได้หมดแต่พอเวลาออกมานอกจอแล้วไม่มีอะไรเลยนะเวลาออกนอกจอแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าการศึกษาในแบบนี้เนี่ยคือการศึกษาในแบบที่เรากระโดดข้ามขั้นถ้าเราย้อนกลับไปนะที่อาจารย์จะฟัดได้พูดถึงการศึกษาในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมกระเถิบมาอีกนิดนึงในสมัยอุลามะในยุคซะลัฟวันก่อนในการศึกษาในวันที่บรรดาชาวซะลัฟในยุคกุรุนฟัดดอลาในยุค300ปีแรกที่ท่านนบีได้ส่งเสริมได้ชมเชยเอาไว้เนี่ยการศึกษาของเขาเนี่ยคนเนี่ยนะกว่าจะมานั่งเถียงได้เนี่ยนะอย่าว่าแต่เถียงเลยกว่าจะมานั่งเรียนหะดีษมาท่องจำหะดีษได้เนี่ยกุรอานท่องจำให้ได้ทั้งเล่มก่อนไปท่องจำกุรอานก่อนอ่านกุรอานให้ถูกก่อนพอเวลาท่องกุรอานได้แล้วเนี่ยเริ่มเลื่อนขั้นขึ้นมาเรียนหะดีษมานั่งเรียนวิชาการหะดีษกันเรียนหะดีษได้เริ่มเรียนมีการเรียนเรื่องสายรายงานมีการเรียนมีการค้นคว้าเรื่องวิชาหลักไว้ก่อนเริ่มมีการค้นคว้าเรื่องตัฟซีรค้นคว้าเรื่องต่างๆแล้วถึงจะมาสู่ขั้นในการอะไรฮะในการถกเถียงกันแล้วในยุคที่อิหม่ามมาลิกมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องฮะการศึกษาในยุคนั้นเนี่ยนะคนในยุคนั้นเนี่ยบรรดาอุลามะในยุคนั้นในการศึกษาของเขาเนี่ยศึกษากันแบบที่ว่ามีการท่องจำกุรอานท่องจำหะดีษแต่เวลาที่มีคนไปถามปัญหาเขาเนี่ยนะมีคนไปถามปัญหาเขาให้ตอบปัญหาหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าอิหม่ามมาลิกฟิลมาดีนะบอกว่าอิหม่ามมาลิกยังอยู่ในนครมาดีนะหมายความว่าตราบใดที่อิหม่ามมาลิกยังไม่ตายอย่ามาถามผมเพราะนั้นวันนี้เวลาใครถามผมนะผมบอกว่าอิมอาจารย์อามีนอยู่ในโรงเรียนศรัทธาชนให้ไปถามอาจารย์อามีน เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยการศึกษาในยุคของชาวซะลัฟเนี่ยทั้งที่เขาอะไรพี่น้องท่องจำกุรอานทั้งเล่มท่องจำหะดีษท่องจำสิ่งนั้นท่องจำสิ่งนี้แล้วมีการเรียนการค้นคว้ามีการศึกษาของจงท่านอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าลายุสตะฟออันอิลมะอะรอฮะตินจัสัดความรู้เนี่ยจะไม่ได้มาพร้อมกับร่างกายที่สุขสบายหรอกหมายความว่าร่างกายที่อยากจะนอนพักผ่อนให้เต็มที่อ
กินอย่างอิ่มอะไรอย่างสะดวกสบายเนี่ยจะไม่ได้รับความรู้ที่แท้จริงมาหรอกการศึกษาในยุคนั้นมีแต่การให้เกียรติกันคำถามที่เขาถามมาถามคนในยุคนั้นเนี่ยนะแล้วบอกว่าอิหม่ามมาลิกยังอยู่ในนครมะดีนะห์พี่น้องฮะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราเห็นใครถูกถามเนี่ยคำตอบที่เราได้คืออะไรฮะรีบตอบอย่าว่าแต่คำถามที่มันเป็นคำถามที่อะไรฮะมันง่ายคำถามที่มันซับซ้อนคำถามที่มันต้องการการวินิจฉัยจากนักวิชาการเราฟังมาทีเดียวแล้วเราก็มานั่งฟัตวามานั่งตอบทางด้านจอบ้างทางด้านอะไรบ้างเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเราเอาการศึกษาในยุคนี้เนี่ยเราเอาสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ผิดที่โดยที่เราไม่ค่อยควบคุมสมองตัวเองย้อนกลับไปพี่น้องย้อนกลับไปสู่การเรียนรู้ที่มันถูกต้องในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะการศึกษากุรอานท่องจำกุรอานท่องจำหะดีษเรียนรู้ท่องจำหะดีษวันนี้อยากจะฝากที่สุดก็คือคนที่มีโอกาสในการเรียนรู้ในการอยู่ในร่องรอยในแนวทางศาสนาการในแนวทางการรู้ศาสนานะเริ่มต้นการศึกษาเนี่ยอย่าเริ่มด้วยการเถียงมันนี่ประโยชน์แล้วเราก็จะอยู่แบบนั้นแหละอยู่กับที่อย่างนั้นแหละเราจะไม่ได้อะไรเลยที่ผมบอกว่าในผมไปเรียนมาเดียนาในปีแรกเนี่ยตั้งใจจะซื้อคอมพิวเตอร์อย่างมากแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกกับผมว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกคอมเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้ทำมาให้คนหัวสมองใบใช้ไม่ได้ทำให้คนที่ชาญฉลาดหัวแหลมใช้แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งใจทำมาให้คนที่หัวทึมๆก็ต้องใช้ได้เพราะนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไปใช้หรอกไม่ต้องกลัวจะล้าสมัยหรอกแล้วเขาบอกว่าอีกหน่อยนะคอมพิวเตอร์มันจะทำมาให้มันง่ายขึ้นไปอีกแล้วมันจะถูกขึ้นอีกก็จริงๆในปี2000ที่ผมไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยโน้ตบุ๊กราคา 60,000 ถึง 70,000 วันนี้ล่ะวันนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กซื้อกันในราคาหมื่นต้นๆ นะอาจารย์นะหรือไม่ถึงหมื่นก็พอได้ละบางทีให้ฟรีผมนั่งบรรยายเนี่ยเมื่อก่อนใช้ตัวนี้บรรยายเนี่ยมีคนโทรบอกอาจารย์ช่วยไปซื้อไอ้จอที่มันใหญ่ๆหน่อยเถอะเดี๋ยวผมออกตังค์ให้คือความที่ราคามันถูกมาหมื่นกว่าบาทเพราะการศึกษาเนี่ยพี่น้องฮะการศึกษาโดยการใช้สื่ออันนี้มากๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นการศึกษาให้เราอยู่ในย้อนกลับไปอยู่กับการค้นคว้ากับการอ่านหนังสือกับการท่องหะดีษท่องกุรอานแล้วค่อยมาจับตัวนี้บรรดานักวิชาการในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราเติบโตมากับการศึกษาที่มีการอ่านหนังสือมีการท่องจำอัลกุรอานมีการท่องจำหะดีษแต่ในวันนี้ในการศึกษามาเริ่มต้นก็มาค้นกันเลยพี่น้องถามว่าวันนี้ถ้าเราค้นกันเลยเนี่ยถ้านักศึกษาในวันนี้เริ่มจากการค้นแล้วก็เถียงถามว่าอะไรจะอยู่ในหัวบ้างมันจะไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยมันจะมีแต่อยู่ในนี้เนี่ยแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ตลอดการจนกระทั่งเราตายไปพอเวลาถึงเวลาที่ต้องการให้เอาอะไรมานำเสนอกับพี่น้องเนี่ยนอกจากการใช้คีย์บอร์ดเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมานำเสนอวันนั้นท่องพี่น้องอุลามะเลยบอกว่าฟะฮาฟิซฟะกุลลุฮาฟิซินอิมามุฟะฮฟัซฟะกุลลุฮาฟิซินอิมามุจงท่องเพราะว่าทุกคนที่ท่องจำเนี่ยจะได้เป็นผู้นำเพราะการท่องจำเท่านั้นที่จะอยู่ในการศึกษาของอิสลามที่ถูกต้องการศึกษาของอิสลามที่ดีที่เราจะได้มาส่วนการมาเริ่มด้วยการค้นคว้าเลยจริงอยู่ว่าสื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราในการค้นคว้าแต่การศึกษาอยากจะให้เรามีความรู้เนี่ยมันต้องเริ่มด้วยกับการท่องจำแล้วก็เริ่มด้วยกับการอ่านให้มากๆวันนี้คำถามก็คือว่านักศึกษาในวันนี้เนี่ยเราอยู่หน้าจอคอมมากกว่าหรือว่าเราอยู่หน้าหนังสือมากกว่าวันนี้ฝากกับนักศึกษาแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองด้วยนะพี่น้องบางครั้งเราก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันน้อยแต่ในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เนื่องจากว่าเราเคยมีพื้นมามากการค้นคว้าของเรามันก็เลยง่ายพี่น้องเวลาที่ผมไปบรรยายกับอาจารย์อบิดินฮัสซันเนี่ยนะอาจารย์แกนี่จะหนังสือขึ้นมาเป็นตั้งเลยแล้วก็เปิดหน้านั้นซ้อนหน้านี้หน้านั้นหน้านี้เราอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าเราเติบโตมากับการท่องจำแล้วก็กับการอ่านหนังสือวันนี้การค้นคว้ามันเลยเป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นถ้าใครอยากจะให้การค้นคว้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเนี่ยให้การศึกษาในยุคนี้เนี่ยย้อนกลับไปพี่น้องกลับไปอ่านหนังสือให้มากอุลามะในยุคก่อนเขาบอกกับเราว่าให้เราท่องจำให้มากกว่าสิ่งกว่าการที่เราอ่านนะให้เราอ่านให้มากกว่าสิ่งที่เราได้เจอหมายความว่าให้พยายามท่องจำพยายามอ่านให้มากแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อยเลื่อนขั้นขึ้นมาถึงการค้นคว้าก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะ
ครับอาจารย์ชุกอตเอาเบื้องหลังการศึกษานะคงจะคิดถึงนะครับช่วงชีวิตที่ไปใช้ชีวิตในการศึกษาที่นครมะดีนะห์นะครับเพราะว่าอาจารย์ชุกอตเนี่ยนะครับเป็นฮาฟิซนะครับท่องจำด้วยก็ตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ท่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการท่องและการอ่านซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้เรานั้นเพิ่มพูนความรู้เพื่อนคนหนึ่งของผมเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือบ้างอ่านหนังสือมากๆเลยเชิญครับเชิญครับท่านครับครับขอบคุณอาจารย์ชกุตนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยชอบอ่านหนังสือมากๆเขาก็บอกว่าก็ถามเพื่อนเขาว่าแล้วก็เวลาถ้าเบื่ออ่านหนังสือล่ะจะทำยังไงเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาก็อ่านเล่มอื่นเวลาเบื่ออ่านหนังสือเล่มนี้เขาก็อ่านเล่มอื่นนี่คือคนที่ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นหนอนหนังสือเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการอ่านจริงๆผมเนี่ยบอกตรงว่าบางครั้งเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะว่าอ่านแล้วก็ยิ่งกลางคืนนี่ง่วงนะง่วงจะหลับแต่ว่านะครับก็แน่นอนแหละนะครับสิ่งที่เป็นหลักที่ใช้ในการเรียนตั้งแต่สมัยเก่าก่อนจนทั้งปัจจุบันนี่ก็คือหนังสือแล้วก็ความรู้ต่างๆอะไรนะฮะก็อยู่ในหนังสือแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะในบางครั้งเนี่ยนะครับในสื่อปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์แล้วก็ตามในบางครั้งก็ยังมีข้อผิดพลาดเพราะเขาก็ลอกหรือว่าคัดลอกมาจากหนังสืออีกทีนึงนะครับคงจะให้ท่านอาจารย์บุลล์นะครับได้มานำเสนอนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเชิญท่านอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسمك اللهم أموت وأحيا อันดูอาก่อนนอนเลยจริงๆผมง่วงมากกว่าผู้กองฟารุกอีกนะครับผู้จริงนะผมต้องง่วงแล้วผมต้องกลับแล้วนะปันเนี่ยนะครับใครง่วงก่อนกลับก่อนผมนั่งง่วงมาตั้งนานแล้วนะนะครับอมน้ำแข็งอยู่เนี่ยแต่ตั้งใจนะครับมาช่วยงานของสมาคมนะครับเพื่อการศึกษาอิสลามเพราะว่า ผมเห็นถึงความทุ่มเทความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการตลอดจนนะครับเครือข่ายที่ได้พยายามที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นและเป็นการชดเชยหรือทดแทนโอกาสให้กับพี่น้องเยาวชนของเรานะครับท่านผู้ปกครองและก็รวมถึงเยาวชนที่เราต้องการทางออกต้องการทางเลือกที่มากกว่านะครับซึ่งช่วงหนึ่งที่ท่านอาจารย์ภักดีแม่แอนะครับได้นำเรียนด้วยความชื่นชมนะครับผมเองก็นั่งฟังไปพร้อมๆกับพี่น้องว่าล้มลุกคุกคว่ำมา20ปีเนี่ยนะครับแต่วันนี้เราสามารถที่จะยืนได้ด้วยลำแข้งของเรานะผมขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานเป็นผลบุญความดีสมนาคุณให้กับทุกท่านนะครับที่ตั้งแต่ชุดริเริ่มนะครับดำริให้มีสมาคมนี้ขึ้นมาชุดที่ทำหน้าที่ในการยกร่างหลักสูตรนะครับแล้วก็พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผมเองนะครับเป็นโรงเรียนน้องใหม่นะครับโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามผมเองพยายามที่จะให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่จะให้หลักสูตรนะครับในช่วงชั้นสนวีที่เราเปิดดำเนินการอยู่นะครับสามารถที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมหรือยกระดับหรือเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับให้ตรงกับความต้องการของชุมชนได้เมื่อสักครู่ผมนั่งแอบชำเลืองมองหนังสือของอาจารย์ยาฟัตซึ่งเป็นหนังสือวิชาหะดีษนะครับผมจำไม่ได้ว่าช่วงชั้นอะไรนะครับแต่เป็นหนังสือที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับถือเป็นหนังสือที่ดึงดูดความสนใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเนื้อหาส่วนหนึ่งมีภาพประกรอบนะครับแล้วก็มีอะไรมีเนื้อหาสาระตัวหนังสือใหญ่นะครับเหมาะกับสายตาอย่างผมเลยตอนนี้นะครับตัวหนังสือใหญ่นะครับก็อยากจะให้หนังสือเหล่านี้นะครับเป็นหนังสือที่อย่างน้อยๆวางอยู่ในทุกครัวเรือน
ก็ยังดีนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เอาไปใช้เป็นหลักสูตรในโรงเรียนของเราเพราะว่าเรื่องพวกนี้ยังจำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับในการที่จะ ขยายโอกาสนะครับทีนี้ในระดับครัวเรือนหรือในระดับครอบครัวเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้มีหนังสือเหล่านี้เป็นหลักสูตรอย่างน้อยๆเป็นโฮมสคูลของบ้านก็ได้นะครับโฮมสคูลของบ้านก็ได้เพราะปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนในระดับชุมชนนะครับไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนมัสยิดนะครับที่มีระยะเวลาในการสอนนะครับในแต่ละช่วงชั้นในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยบางวันใช้ระยะเวลาในการสอนหลังละหมาดอัสรีกว่าจะไล่เด็กขึ้นละหมาดอัสรีเสร็จกว่าจะเสร็จจากละหมาดอัสรีบางทีลงมาเกือบ5โมงเย็นแล้วนะครับเกือบ5โมงเย็นนะครับเด็กอ่านหนังสือกว่าจะต่อเค้าเรียกต่อในสมัยก่อนนะต่อครูแต่ละคนนะครับกว่าจะครบทั้งห้องนะครับก็หมดไปอีกเป็นชั่วโมงฉะนั้นเวลาเหลือเวลาในการที่จะมาทบทวนหลักสูตรที่เป็นฟารุดูอีนวิชาอากีดะห์วิชาฟิกวิชาหะดีษวิชากุรอานวิชาตะยีอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีนะครับเหลือเพียงแค่ได้วันละ1คาบ1พีเรียดเท่านั้นสำหรับหลักสูตรที่เป็นฟารดูอีนมันจึงกลายเป็นความจำเป็นเป็นความต้องการของชุมชนหรือระดับครัวเรือนเนี่ยเบื้องต้นเลยแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่มักจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนะครับในการจัดหาหลักสูตรเบื้องต้นนะครับให้กับบุตรหลานให้กับเยาวชนในปกครองแต่ว่าเราสังเกตนะครับว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับหลักสูตรอื่นนะครับหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรภาษาจีนหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้บุตรหลานของเยาวชนของเรานะครับสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามผมเคยเจอผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขามาขอลานะครับลาซึ่งเราอยากจะให้นักเรียนของเราเนี่ยช่วยทำกิจกรรมในช่วงค่ายอบรมภาคฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับของโรงเรียนผู้ปกครองมานะครับมาขอลาบอกอาจารย์ขออนุญาตได้ไหมปีนี้ไม่อยากให้ลูกช่วยทำค่ายนะครับเราก็บอกว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนนะเรามีรางวัลมีคะแนนนะครับคะแนนกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็จะมีผลในการที่จะเขาเรียกอะไรล่ะเลื่อนชั้นของเด็กด้วยนะครับก็ผู้ปกครองบอกไม่เป็นไรลูกอาจจะลำดับลดลงมาก็ได้ไม่เป็นไรแต่อยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษอยากให้ลูกเนี่ยไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษพิเศษเลยนะครับผมก็ถามทำไมถึงต้องให้เรียนภาษาอังกฤษด้วยล่ะหลักสูตรส่วนหนึ่งนะครับสัปดาห์ละ2คาบในโรงเรียนเนี่ยก็มีอยู่แล้วกศน.ที่นักเรียนไปเรียนก็มีวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วเขาบอกว่าอยากให้ลูกเข้าใจนะครับเวลาลูกไปข้างนอกเนี่ยลูกจะได้ฟังคนอื่นเขารู้เรื่องตอนนี้ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาของอะไรสากลทั่วโลกแล้วเป็นภาษาอันดับหนึ่งของโลกที่เขาใช้กันถ้าลูกไม่รู้ภาษาอังกฤษกลัวลูกจะไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาพูดอะไรกลัวลูกจะอยู่ในสังคมไม่ได้กลัวลูกเจอฝรั่งแล้วพูดภาษากับเขาไม่ได้กลัวผมก็ถามว่าเอาล่ะสมมติว่าถ้าลูกเรียนภาษาอังกฤษเก่งลูกเก่งภาษาอังกฤษเข้าใจฝรั่งพูดแต่ถ้าลูกไม่เป็นภาษาอาหรับนี่ลูกจะเข้าใจไหมครับอัลลอฮ์พูดอะไรลูกจะฟังรู้เรื่องไหมว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรฟังไม่รู้ฉะนั้นการที่เราลำดับความสำคัญในส่วนที่เป็นหลักสูตรในส่วนที่เป็นเนื้อหาความจำเป็นที่เยาวชนต้องการใช้ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจนะครับว่าเราต้องมีหลักสูตรแบบเนี่ยหลักสูตรของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามอย่างน้อยๆวางไว้ที่โต๊ะหนังสือหรือห้องสมุดของบ้านลูกจะได้มีอะไรครับมีโอกาสในการเรียกว่าได้ผ่านสายตาบ้างนะครับได้เรียนรู้เบื้องต้นเราอาจจะจ้างครูมาสอนพิเศษก็ได้นะครับเป็นครอสหรือจะเป็นจำนวนชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ตามแต่ความสะดวกและความเป็นไปได้ของครอบครัวฉะนั้นบางทีนะครับเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงของเยาวชนในส่วนที่เป็นหลักสูตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองหรือสังคมที่ขาดศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์วิทยาบริการที่สามารถเอาลูกเข้าไปนะครับเข้าไปทำกิจกรรมทางวิชาการได้พี่น้องดูครับต่างศาสนิกเนี่ยนะครับเขามีคริสตจักรที่นั่นที่นั่นที่นั่นทุกอาทิตย์เลยเราเห็นผู้ปกครองพาลูกไปอะไรครับไปทำกิจกรรมไปร้องเพลงของเขาก็ยังดีไปทำนู่นทำนี่เขาไปกันอย่างอะไรครับอย่างพร้อมเพรียงแต่เยาวชนของเรานะครับแค่จะชวนไปเรียนฟัรดูอีนตอนเย็นสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บ่นแล้วนะครับบ่นแล้วอุ้ยลูกเรียนสามัญตั้งแต่8โมงเนี่ยยัน4โมงนี่ก็ลูกก็จะบ้าอยู่แล้วอายุบ้าไหม
กลัวลูกบ้านี่ถ้าลูกไปเรียนฟัรฎูอินต่ออีก2ชั่วโมงนี่ลูกบ้าแน่ๆเลยใช่มั้ยครับแล้วถ้าให้ไปเรียนฟัรฎูอินตอนวันเสาร์อาทิตย์อีกทีนี้ลูกโคตรบ้าเลยกลัวลูกเป็นบ้านะครับเลยไม่ได้ให้เรียนศาสนาเลยแต่ไปเรียนเทควันโดได้ไปเรียนอะไรนะยูโดได้ไปเรียนว่ายน้ำได้ไปเรียนรำไทยได้ไปเรียนโอ้เรียนได้ทุกอย่างเลยแต่เรียนศาสนาไม่ได้ฉะนั้นทำยังไงอ่ะเราก็ต้องหาสื่อที่จะทดแทนให้กับเยาวชนฉะนั้นหลักการศาสนาของเรานะครับเราลืมคิดนโยบายคือการศึกษาตลอดชีพเราไม่พูดเรื่องตลอดชีพแต่เราคิดเรื่องหลักสูตรกันอยู่ฉะนั้นพอจบหลักสูตรปุ๊บเหมือนกับคนที่เขาต่ำกุรอานธรรมะกุรอานเสร็จแล้วส่วนมากเลยจะไม่ศึกษาอะไรต่อแล้วเพราะถือว่าจบหลักสูตรแล้วฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้หนังสือหลักสูตรของเราเป็นหนังสือที่เวลาเด็กเรียนของเราครบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้นแล้วมันเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้เกิดการอยากที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงอยากค้นคว้าเหมือนที่อาจารย์อับดุลชะกดได้นำเรียนกับพี่น้องงั้นทำให้เกิดเป็นสามัญสำนึกในระดับครอบครัวก่อนว่าลูกต้องอะไรครับต้องมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวเรื่องของการศึกษาตลอดชีพฉะนั้นการศึกษามีทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบในระบบและนอกระบบแต่การศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเพียงแค่ 40% นะครับเกิดจากการศึกษาเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแต่อีก 60% หรือ 70% ที่เหลือได้จากคำปรึกษาพูดคุยสนทนาทำการสอบถามกันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ต้องอยู่ในชั้นเรียนไม่ต้องมีระบบฉะนั้น 4.0 เนี่ยช่วยได้เยอะอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแทนที่ลูกของเราจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาเลยลองใช้วิธีนะครับด้วยความชาญฉลาดของผู้ปกครองนะครับเรามีเดี๋ยวนี้ไอ้จอใหญ่ๆคืออะไรนะอาจารย์ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ไอ้ทีวีสมัยเนี่ยแค่สมาร์ททีวีอ่ะใช่ไหมครับสมาร์ททีวีเราจะเอาบทเรียนวิชาอะไรตอนนี้โหลดได้แล้วครับจะไปเอาหลักสูตรมาดีนะมาก็ได้หลักสูตรไคโรก็ได้หลักสูตรสถาชนก็ได้หลักสูตรที่ไหนก็ได้มาจัดเป็นอะไรเป็นห้องเรียนในบ้านของเราแล้วให้ลูกมานั่งดูอ้าวเราเองแกล้งทำเป็นเซอร์มันก็ได้เนี่ยมะยังอ่านดูอาก่อนทานอาหารไม่เป็นเลยหนูช่วยอ่านให้มะฟังหน่อยเดี๋ยวถ้าหนูอ่านได้มะให้20 บาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กรู้สึกว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมไหนหนูลองเลื่อนให้มะสิสอนให้เขาเลื่อนสอนให้เขาหาช่องสอนให้เขาหาอย่างน้อยๆนะครับเนี่ยเรามีอะไรล่ะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารพวกเนี้ยเราอยากให้ลูกเราอ่านเหมือนอิหม่ามซูเดสแค่นี้แหละครับให้เขาอ่านกุรอานให้ชัดให้เขาอ่านให้เหมือนซูเดสแล้วนำเราละหมาดแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องส่งไปเข้าคอร์สเรียนกอรีหรอกแค่ให้เขาก๊อปปี้เรียนแบบเรียกมูฮากะคนที่เป็นอิหม่ามเป็นนักอ่านเวลาเขาเจอคนที่เป็นไอดอลของเขาคนที่เขาอยากจะอะไรคนที่เขาปลื้มเขาอยากจะทำให้เหมือนใช่ไหมครับอายุอยากเป็นเหมือนใครอยากเป็นศิลปินสักคนหนึ่งเหมือนใครเหมือนพี่แจ้พี่ไก่อะไรก็ว่าไปสิใช่ไหมครับอยากเหมือนสายันเหมือนยอดรักเหมือนอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับทำไมเราถึงต้องทำให้เหมือนถือไม้ยังโอ้โหต้องทำให้เหมือนกันเลยอ้าวแล้วถ้าเราให้คนหนึ่งนะครับที่เป็นนักวิชาการเป็นนักการศาสนานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนักคิดของอิสลามของเรานะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่เป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาให้กับเยาวชนผ่านทั้งสื่อพวกนี้แหละครับเราจะเห็นความคืบหน้าของเยาวชนที่เป็นในทางที่เรียกพัฒนาการในทางที่ดีวันหนึ่งนะครับลูกเราอาจจะเป็นบุคคลซึ่งที่ได้พรสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเป็นกรณีพิเศษอาจจะอะไรครับอาจจะเป็นคนที่มีความช่ำชองแตกฉานในศาสตร์ตะวีดก็ได้สมัยก่อนนี่เรายังมีใช่ไหมครับครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี่อู้คนนี้เขาเรียกคุมัดนะฮูคนนี้เขาเรียกคุมัดไอ้นั่นมัดไอ้นี่ทำไมอ่ะเขามีสื่ออะไรไหมเขาไม่มีสื่ออะไรเลยแต่ทำไมเขาถึงแตกฉานในสรรพวิชาได้แต่เราตอนนี้นะครับแค่ท่องวันนี้จัญญาฟัดไปเป็นข้อเตปไม่ใช่ข้อเตปอะไรนะกรรมการพิจารณาตัดสินทดสอบท่องจำฮะดีษใช่ไหมท่องจำฮะดีษอัรบะอีนนะวะวิยานะครับพี่น้องครับเด็กท่องกันหลับหูหลับตาท่องเท่าไรก็ท่องไม่จำท่องเท่าไรก็ไม่จำผมก็บอกทำไมไม่เปิด Google ดู YouTube ดูนะใช่ไหมครับเขามีคลิปมีบทเรียนที่เป็นคำอ่านของนักอ่านเยอะแยะหมดเลยเขามาอ่านหะดีษ40ให้ฟังนะเราไปฟังเขา2เที่ยว3เที่ยวและอ่านเป็นทำนองแบบเขานะอ่าน4วัน5วันเองจำตามเขาไปแล้วเพราะอะไรเพราะเรารู้จักประยุกต์เอาสื่อพวกนี้มาใช้ให้ทันสมัยใช่ไหมครับเราไปท่องเองเนี่ยท่องบางที
ท่องๆไปมั่วไปบ้างหลุดไปบ้างเลยเถิดไปบ้างนะครับไม่จำไม่แม่นแต่พอเราไปก๊อปคนที่เราเออคนนี้อ่านเพราะคนนี้อ่านใช่เลยคนเนี้ยคนละคนที่เราปลื้มเลยเขาจะรู้สึกอยากจะเรียนแบบให้ได้เหมือนฉะนั้นความรู้สึกอยากเรียนแบบอยากก๊อปปี้เนี่ยเป็นแรงบันไดใจอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องทำให้ได้เหมือนเขาฉะนั้นเราต้องสร้างแรงจูงใจทำให้เด็กนี่นะครับรู้สึกอยากเรียนอยากใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มช่องทางให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นสื่อไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำศัพท์ติดฝาผนังแล้วสื่อไม่จำเป็นจะต้องเข้ามามันเข้าห้องแล้วก็เอาใส่หูฟังนั่งครูฟังอะไรฟังครูสอนครูบรรยายครูเลคเชอร์เปล่าเด็กสามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นโทรศัพท์ที่ผมเคยบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนนะครับมันอัจฉริยะจริงๆโลกทั้งใบอยู่ในมือของลูกเราเพียงแต่ว่าเราจะบริหารอย่างไรที่จะให้เด็กเลือกใช้นะครับเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษนะครับอย่างเป็นประโยชน์ฉะนั้นเราก็ต้องชี้นำแล้วก็ควบคุมในระดับหนึ่งควบคุมในระดับหนึ่งแต่เด็กก็ต้องมีอะไรครับมีอิสระที่จะเรียนรู้ในระดับหนึ่งด้วยการกดดันมากๆควบคุมมากๆจู่จี้มากๆเด็กมันจะรู้สึกต่อต้านแล้วมันก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสนใจกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้หรือมันอาจจะเอาไปใช้ในวิธีการหรือในลู่ทางที่ไม่เหมาะสมที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นเราต้องสร้างไอเดียสร้างจุดคิดนะครับในพัฒนาการที่พึงประสงค์ให้เด็กให้ได้สร้างสำนึกให้กับเขาทำให้เขารู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องไม้เครื่องมือที่มีนะครับไหนเนี่ยมะได้ข่าวว่าอาจารย์ยาฟัดเขาบรรยายที่ยาตีมเมื่อคืนนี้มะดูไม่ทันไหนทำย้อนหลังให้มะดูสิฮะทำอะไรเขาเรียกอะไรนะดูย้อนหลังใช่ไหมดูย้อนหลังให้มะหน่อยสิเด็กมันก็พอมะบอกโต๊ะบอกโต๊ะทำไม่เป็นโต๊ะดูไม่เป็นให้เด็กช่วยเด็กมันก็ได้เข้ามาเปิดให้การเข้ามาบ่อยๆเข้ามาเห็นไหนเราลองทำให้มะหน่อยมันจะรู้สึกว่าเด็กเขาอะไรเขามีคุณค่าเขาได้ทำเขาได้ทำให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับครอบครัวอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราก็ให้รางวัลที่เขาเรียกว่าแรงเสริมด้านจิตวิทยาก็ได้แรงเสริมฉะนั้นพอเราให้โอกาสกับเด็กแบบนี้นะครับลดช่องว่างฉะนั้นการที่เราจะชี้นำเด็กไปในทางที่พึงประสงค์จึงเป็นไปได้ง่ายมากกว่าการที่เราจะปล่อยให้เด็กมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ในมือสมัยก่อนพี่น้องครับความเป็นวิชาการอาจจะไม่ค่อยตอบรับกับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยผมอยู่นะครับชุยุคในมัมลากานี่ฟัตวาคอมพิวเตอร์ฮารามใช้แรกๆนะครับใช้ไม่ได้ยิ่งอินเทอร์เน็ตนี่ไม่อนุญาตให้ใช้เลยเพราะจินตนาการของคนในสมัยนั้นเดี๋ยวมันไปดูหนังโป๊เดี๋ยวมันไปดูเว็บอนาจารมันไปดูเรื่องไม่เหมาะสมแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งเชคกลายเป็นเจ้าของเพจตัวเองเจ้าของเว็บไซต์ตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องครับมันมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์นึงที่อิสลามทูเดย์อิสลามอัลยมฟัตวาออกมาเลยนะครับไม่ใช่รู้จักนะกี่บาทฟัตวาออกมาอิสลามทูเดย์มีได้ยังไงอิสลามของอัลลอฮ์1,400ปีแล้วจะบอกอิสลามทูเดย์อิสลามยุคใหม่โอ้ยฟัตวาไม่ได้พอมาถึงหนึ่งพอเห็นผลงานโอ้ยคนเข้าดูคนชอบคนติดตามคนถามฟัตวาเยอะตอนนี้ทุกสำนักเลยมีอะไรครับมีเว็บไซต์ของตัวเองฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในช่วงแรกถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจมันอาจจะกลายเป็นโทษก็ได้นะแต่พอถึงช่วงหนึ่งเรารู้จักนำมาใช้เกิดเป็นประโยชน์นะครับเราก็เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากทีเดียวหลายคนเข้ารับอิสลามนะครับผมเองอยู่กับทีมที่เขาทำงานเป็นเทรนเนอร์ให้กับคนเข้ารับอิสลามนะครับทุกสัปดาห์เลยเราจะต้องได้คนเข้ารับอิสลาม3 คน 4 คนแล้วแต่ทุกสัปดาห์เลยเดือนนึง10 คนขึ้นที่เข้ารับอิสลามกับกลุ่มนะครับส่วนมากมาจากไหนล่ะเข้าจากเว็บไซต์ดูจากเพจของกลุ่มอิสลามทอล์กนะครับเราไม่ต้องไปออกเทศนาไปเดินแจกเอกสารไม่ต้องอะไรตอนนี้เขาเข้าหาเราถึงทางช่องทางพวกนี้เราก็ต้องใช้สื่อสารพวกนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ตัวผมเองผมยอมรับนะครับผมก่อนอาจารย์ชุกต์นิดเดียวอาจารย์ชุกต์แกทันรุ่นอะไรล่ะรุ่นอะไรนะรุ่นโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นอะไรแหละแท็บเล็ตอะไรพวกนี้สมัยก่อนผมนะครับทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นนักเรียนน่าจะมีสัก2-3เครื่องนั่นแหละนะคนไทยเรานี่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เลยนะครับทั้งสมาคมเลยยังใช้สมุดยังใช้อะไรเขียนอยู่แต่ความรู้
นะครับที่เราได้เนี่ยเป็นความรู้ที่มันแน่นเป็นความรู้ที่ตกผลึกจริงๆนะครับคนสมัยก่อนไม่มีห้องไหนเรียบร้อยรุ่นผมไม่มีนะครับเรียงหนังสือสวยนี่ไม่มีอาจารย์นมินมีไหมครับเรียงหนังสือสวยเราเจอแต่หนังสือคว่ำเอาไว้หน้านี้พับหน้านี้บางคนไปเปิดสมัยนี้นะครับเปิดมานี่บางทีบาดนิ้วเลยความคมของกระดาษเพราะไม่เคยอ่านหนังสือแต่สมัยก่อนนี่ใครมาเห็นหนังสืออาจารย์หนังสือตกน้ำมาเหรอก็ถามอาจารย์หนังสือตกน้ำเหรอเพราะอะไรอ่ะเปิดจนมันช้ำมันบวมไปเนี่ยครับบางทีเรานอนใต้เตียงนอนข้างเตียงข้างล่างข้างบนนี่เรียงหนังสือไว้หมดเลยเพราะเราต้องอ่านนะครับแล้วครูเขาให้งานไม่ใช่งานก๊อปเหมือนสมัยนี้นะก๊อปจากหนังสือเล่มนั้นมา2บรรทัดเล่มนี้มา3บรรทัดให้ครูก็จับไม่ได้ให้อาจารย์จับไม่ได้แล้วเราก็บอกเป็นผลงานทางวิชาการของเรานี่คือเรียกครับถ้าไม่ได้อามานะอิลมียะไม่ใช่จรรยาบรรณทางวิชาการแต่มันเป็นการทุจริตฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยหนังสือวันนี้ผมชื่นชมเนี่ยทิยฟัดไปเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรตรงนั้นเขาเรียกอะไรไม่ใช่ที่เขาจัดน่ะอาลูกานะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่จัดท่องจำฮะดิษอัรบะอีนนะบะวีผมก็เคยจัดแต่มิติในการที่จะสอนให้เด็กเริ่มต้นจากการบ่มเพาะเขาอะนะให้เขารู้สึกผูกพันเริ่มต้นความมีคุณค่าของความเป็นอะไรนักวิชาการจากตำราเล็กๆผมชอบแบบนี้แล้วก็เห็นความสำเร็จของคนที่ท่องมุตูนเริ่มต้นจากตำราแบบนี้ทั้งหมดเลยโรงเรียนศรัทธาชนเริ่มท่องจากอัจรุมียะใช่ไหมอาจารย์ท่องมาตันเนี่ยพวกกิจกัสฟุชูบาฮัดอะไรกุซูลมาซาเอ็นทั้งหลายพวกนี้ท่องเด็กเขาได้ของพวกเนี้ยจริงๆเด็กเริ่มต้นใหม่ๆนะมันก็เรียกเด็กอะไรเหมือนคนตาบอดมืด8ด้านมืด8ด้านเลยแต่ถ้าเราสอนให้เด็กเริ่มตั้งข่ายเป็นเริ่มเดินด้วยตัวเองเป็นอย่างน้อยๆเราส่งแค่ไม้เท้าให้เขายืดยืดให้เขาเดินอะไรเดินใช้แตะไปด้วยตัวเองก่อนเนี่ยเขาเดินได้ไหมเขาเดินได้เขารู้สึกมั่นใจเขารู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วเขารู้สึกว่าเท้าเขาเหยียบได้เต็มเท้าขึ้นแล้วถ้าเขามีครูที่ปรึกษาส่งมือให้อะไรให้จูงให้จับเดินตามไปด้วยเนี่ยเด็กคนนี้โตขึ้นมานะครับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญมากๆเลยเราไม่ทิ้งเราไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านนะครับไอ้ 4.0 อะไรเนี่ยเราเห็นด้วยแล้วก็พยายามที่จะปรับให้ทันให้เข้านะครับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางสมัยใหม่แต่ในเวลาเดียวกันเราต้องเป็นอนุรักษ์นิยมด้วยนะครับอนุรักษ์นิยมด้วยเพราะอิสลามของเราที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะอนุรักษ์นิยมแบบนี้เอาไว้ถ้าเรานะครับเราก้าวข้ามนะครับสิ่งที่บรรพชนของเราได้รักษาอิสลามไว้ให้กับพวกเรามาซอดิตตะลักกีทั้งหลายเรามองข้ามเราทิ้งวิธีอียาซาวิธีกิรออะอะไรพวกนี้นะครับวิธีมุชาฟาแล้วเราไปนั่งดูจากเน็ตอย่างเดียวจากเว็บไซต์อย่างเดียวเวลาเราจะงานรายงานต่อแล้วครับรายงานต่ออันคอมพิวเตอร์งั้นป่ะอายุบรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลางั้นป่ะฮะกอละฟูลานวะฟูลานเนี่ยกอละเช็ค Google อย่างที่เขาพูดกันงั้นเปล่าไม่มีบารอกะห์นะครับงั้นบารอกะห์อยู่ที่การที่เรารักษามาตรฐานที่ได้มาตั้งแต่บรรพชนสาราบของเรานบีใช่ไหมครับซอฮาบะห์รายงานต่อจากนบีตาบีอินรายงานต่อจากซอฮาบะห์ใช่ไหมครับตาบีอินอัตบะต่อจากตาบีอินเรื่อยมาเนี่ยเขารักษาศาสนามาได้โดยไม่มีอะไรเป็นสื่อสักอย่างหนึ่งได้แค่อะไรครับได้แค่ตำรับตำราแต่ตำรับตำราของเขาเป็นตำรับตำราแค่อัรบะอีนนะบะวีเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีบรอกัตคนทั้งโลกรับตะลักกัตอุมมะห์บิลกอบูลริยาดุสซอลิฮีนบรอกัตมันเกิดจากอะไรครับจากความอะไรความดีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ต้องดูแค่ฟิกฮุสซุนนะห์ซะอิซะบิกยอดพิมพ์ไม่รู้กี่ล้าน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 เล่มแล้วเพราะอะไรอ่ะคนเขียนเขาตั้งใจเพื่อคิดมาอิสลามประคิดมาสุนนะมันเกิดการตอบรับโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรามีไอ้นี่แหละบางทีไปดูเว็บไซต์บรรยายมาเท่าไหร่2อาทิตย์แล้วยอดคนชม300 200ทำไมไม่มีกอบูลจากอุมมะห์เพราะอะไรฮะเพราะคนที่เขาฟังคนที่เขาดูเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงความอิคลาสความทุ่มเทความเสียสละความมั่งมุ่งมั่นตั้งใจความปรารถนาดีมันต่างจากซะลัฟฉะนั้นผมจึงรณรงค์ให้พี่น้องรักษาแนวทางของซะลัฟนะก็สาจะง่วงอีกแหละนะบิสมิลลาฮุมมะอะมูตุวะอะฮยานะครับจบแค่นี้เลยนะครับครับก่อนที่เราจะ
ปิดท้ายกันนะคุณชายจันยฟัดนะครับได้สรุปนะครับสัก5ทีครับเชิญจันยฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสิ่งที่อยากจะเห็นจริงๆทางสมาคมก็น่าจะทำอยู่แล้วนะครับในยุคนี้ที่เหมือนกับที่เราได้พูดคุยกันมานะครับว่าเป็นยุคที่การสื่อสารนั้นกว้างไกลแล้วก็ลูกหลานของเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยผ่านกระบวนการวิธีเล็กน้อยจากผู้ปกครองให้ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มนะครับให้ลูกหลานของเราได้กลับมาสู่ในยุคเดิมบ้างเพราะหลายๆคนนะครับมีความเห็นหรือความรู้สึกต่อต้านกับการท่องจำการเรียนรู้ในวิถีทางแนวทางแบบศาสนาการเดินทางไปละหมาดมัสยิดด้วยกับการเรียนแบบฮะเลาะกะอันนี้ก็หายไปในหมู่บ้านเราหรือในกลุ่มคนของเราการที่เราไปละหมาดมัสยิดในสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เติมเต็มบารอกัตจนกระทั่งสร้างอิสลามขจรกระจายทั่วโลกแบบนี้นะครับซอฮาบะก็นั่งเรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังละหมาดก็คือการเรียนหลังจากที่ละหมาดฟัรดู5เวลาการเรียนหลังละหมาดซุบฮีต่างๆนานาเหล่านี้คือกระบวนการที่ท่านนบีได้หล่อหลอมเพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ความจำความรู้สึกความนึกคิดต่างๆเนี่ยของผู้คนเนี่ยมีความรู้สึกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์ต่อไปเราจะได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้กันนะครับทางสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยเช่นเดียวกันนะครับเล็กน้อยกับเรื่องของการเรียนการศึกษาทางไกลซึ่งก็สามารถที่จะกระทำได้ดังเช่นที่ทางมหาวิทยาลัยทั้งหลายในบ้านเรานี่เขาก็ทำกันทุกจนกระทั่งบางมหาวิทยาลัยก็มีสถานีมีช่องทางของตัวเองนะครับก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะได้ช่วยกันพูดในสังคมหรือว่าช่วยกันปลุกกระตุ้นจิตวิญญาณในการเรียนรู้โดยเฉพาะหลักสูตรของทางสมาคมเนี่ยนะครับให้เยาวชนหรือว่าให้ผู้คนเนี่ยนะครับได้เข้าถึงให้มากขึ้นนะครับไม่ได้เพียงเฉพาะกลุ่มที่เรานั้นพอที่จะไปสื่อสารเท่านั้นผมอยากจะบอกเดี๋ยวอาจารย์รอมฎอนคงจะพูดเล็กน้อยนะครับว่าหลักสูตรของสมาคมที่ได้ทำไม่ได้เหมาะเฉพาะเด็กอย่างเดียวที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมที่ผมได้ร่วมทำกิจกรรมกันอยู่นี่นะครับสั่งสอนบุคคลที่มีอายุมากกว่า60ขึ้นไปด้วยซ้ำแล้วมาชาอัลเลาะห์เข้าใจแล้วก็เข้าถึงกับสิ่งที่ทางสมาคมได้นำเสนอได้นี่อัศจรรย์อย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าเราจะสอนเป็นทางไกลได้เป็นออนไลน์ก็ได้เราอาจจะไม่มีช่องทางอาจจะเป็นเรื่องของทีวีอาจจะเราก็สอนเป็น Facebook ก็ได้ FaceTime อะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะนำสื่อสารผมเองถ้าหากมีโอกาสได้รับพี่น้องอยากจะทางสมาคมอยากจะให้ช่วยเหลือก็ด้วยความยินดีนะครับเราจะสามารถสอนศาสนาให้เปิดห้องที่มันกว้างขึ้นสมาคมก็คือเป็นหลักสูตรดีๆแบบนี้นี่นะครับต้องให้โลกได้รู้นะครับก็ฝากไว้นะครับจะจากมุลลาคอยรอนครับครับผมคงจะเสริมจากอาจารย์ยะฟัดนะครับครับครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ช่วยทำนะอันดูอาอับดุลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่ในนี่นะลายุฟตีอาฮุนอาจารย์ยะฟัดเมื่อกี้คำถามสองส่วนใช่ไหมเรื่องของก็แนวทางอิสลามนี่แหละก็คือพหุวัฒนธรรมอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องมุสลิมจะต้องเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากว่าสังคมที่หลากหลายมันจะเข้าใจไปในตัวเองต้องนึกอย่างนี้ว่าอิสลามคือธรรมชาติอัลลอฮ์เนี่ยให้เราเนี่ยได้เป็นมุสลิมเนี่ยคือศาสนาแห่งธรรมชาติไม่ได้บิดความรู้สึกเราแต่ประการใดเลยเพียงแต่ให้เราเข้าใจเพียงเล็กน้อยว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ซุนนะอะไรที่เป็นเรื่องฟัรดูวาญิบเข้าใจตรงนี้ให้ลึกซึ้งเท่านั้นเองเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะจะได้เข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยเวลาเขามองเราเขาไม่เข้าใจเราไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยในห้องน้ำที่ไม่ได้มีที่ล้างเท้าซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วทำเรื่องนี้ฉันก็ยกเท้าขึ้นล้างเท้าในอ่างล้างหน้า
ซึ่งเราอยู่ผมเนี่ยอยู่ในสังคมอาหรับเนี่ยนะเคยอยู่ตอนไปแรกๆเนี่ยทำไม่เป็นนะพออยู่ไปสักประมาณเดือนหนึ่งเริ่มยกเท้าสูงขึ้นแล้วก็ลงที่เขาจะลงอ่ะแม้ว่าอ่างมันจะใหญ่ขนาดไหนสูงขนาดไหนแล้วก็ยกได้เพราะเรารู้สึกปกติธรรมดาแต่สังคมบ้านเรานี่เขาไม่ธรรมดานะคุณเอาเท้าเนี่ยของต่ำเนี่ยมาไว้ข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่และอ่างล้างหน้าเนี่ยเขาล้างหน้ากันหน้านี่ของสูงคุณเอาเท้าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเขามองมุสลิมยังไงเนี่ยนี่เอาผมเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะว่าแสดงว่าคนที่เป็นผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจวิธีของตัวเองว่าเอ๊ะเรามีวิธีอื่นไหมในการที่จะอาบน้ำละหมาดได้ถูกต้องตามซุนนะของท่านนบีแล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเราแต่ประการใดเลยทำอย่างไรอ่ะในเมื่อเราไปทำงานเราใส่ถุงเท้าผมนี่ใส่ถุงเท้าอยู่แล้วถุงเท้าเราหนาพอเราสูงขึ้นมาหุ้มข้อฟัรดูของเราที่เราจะต้องล้างถึงตะตุ่มนี่นะเราก็เช็ดบนถุงเท้าสิมันจะยากตรงไหนอาบน้ำละหมาดของเรามีกระดาษเช็ดชู้สักอย่างนึงกลัวแม่บ้านเขาเดี๋ยวเขาจะมาบ่นคนใช้ข้างหลังนี่หัดมองคนข้างหลังว่าเออคนข้างหลังนี่เขาไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวเขาจะมองว่าไอ้พวกนี้อาบน้ำละหมาดกันโอ้โหดูเดรี่ยราดไปหมดเลยห้องน้ำเขาเนี่ยนะเพราะเขาไม่ใช้น้ำเนี่ยมันแห้งกว่าห้องน้ำคนใช้น้ำเราต้องนึกอย่างนี้ด้วยในเมื่อมันเป็นแบบนี้เราต้องใช้น้ำใช่ไหมนึกติดกระดาษเช็ดชู้หนึ่งกำนะอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยเช็ดซะให้ดีไม่ต้องแม้เขาจะชื่นชมเราซะอีกวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมอิสลามนะแต่ว่าญี่ปุ่นเอาไปใช้ญี่ปุ่นในไปบอลโลกนะจนกระทั่งในห้องแต่งตัวเนี่ยนะของนักฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเก็บของกันแม่บ้านเนี่ยเข้ามาบอกว่าเอ้ยห้องนี้มันใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้เนี่ยเขารักษาเขารู้ว่าคนข้างหลังแล้วไปออกสื่อเป็นยังไงคนเชียร์ฟุตบอลญี่ปุ่นนี่กองเชียร์ญี่ปุ่นนี่เก็บเดินเก็บขยะมาชาอัลลอฮ์ทั่วชื่นชมกันทั่วโลกเป็นคนมีระเบียบมีวินัยมีความสะอาดมีแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะของมุสลิมแสดงว่ามุสลิมเองเนี่ยไม่เคยมองใครข้างหลังว่าหลังเราเนี่ยมีใครข้างหน้าเรามีใครถ้าเรามองแบบนี้คำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันจิ๊บจ้อยมากแต่เข้าใจศาสนาให้ดีนะเราอานะนี่ผมหยิบยกตัวอย่างว่าคือพวกเราอย่าหนักใจกับการใช้ชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดที่พูดให้สวยหรูแต่ว่าอึดอัดกับการดำรงชีวิตมากการที่เราเข้าใจคำว่าอิสลามนั่นแหละคือพหุวัฒนธรรมอิสลามคือศาสนาแห่งธรรมชาติเราเข้าใจอิสลามที่แท้จริงเราอยู่สังคมใดก็ได้ในดุนยานี้คนที่เข้าใจอิสลามไม่แท้จริงอยู่สังคมไหนก็ไม่ได้ที่เราเข้าใจไม่รู้ว่าจะอยู่กับสังคมนั้นยังไงก็แกไม่เข้าใจอิสลามอย่างแท้จริงแกไม่รู้ว่าอิสลามสอนอะไรกับแกไม่รู้ว่าแกควรจะปฏิบัติยังไงนั่นแหละคือคนที่เข้าไม่ถึงกับคำว่าพหุวัฒนธรรมแต่เข้าใจอิสลามให้แท้จริงก็แล้วกันเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกเราก็ลูบบนถุงเท้าห้องน้ำก็ไม่เลอะเทอะแม่บ้านก็สบายใจมุสลิมมาชาอัลลอฮ์อยู่ที่นี่ฉันมีแต่ห้องน้ำสะอาดแห้งเหมือนเดิมง่ายนิดเดียวเข้าใจเรื่องวาญิบเรื่องซุนนะห์เรื่องฟัรดูจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรแค่เรามีจิตใจเผื่อแผ่คนข้างหน้าคนข้างหลังนี่นะพี่น้องจิ๊บจ้อยมากกับการดำรงชีวิตในสังคมนี้นี่แหละคำว่าพหุแต่ยืนเป็นอิสลามนะอย่ายืนเป็นเบียนไปอย่างอื่นแบนไปอย่างอื่นอุ้ยไม่ทำดีกว่าเลิกดีกว่าละหมาดบ้านดีกว่าอย่าไปอยู่กับเขาดีกว่าอย่าไปรู้สึกอึดอัดอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ครับพี่น้องเราอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้นะอิสลามมาอยู่1,400ปีพี่น้องอยู่ตั้งแต่สร้างโลกนี้แล้วท่านนบีอาดัมน่ะอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งมาอยู่หรอกเพราะว่าอิสลามเอามานบีอาดัมเอามาก็ไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยู่ได้ต้องมานั่งคุยกันมึงเป็นพหุเปล่ามึงไม่รู้จักพหุอะเดมึงไม่รู้จักพหุวัฒนธรรมอะเดมึงจะอยู่ไงพหุวัฒนธรรมนั่นน่ะท่านนบีอาดัมอยู่มาตั้งอัลลอฮ์สร้างโลกอ่ะอยู่กับไดโนเสาร์อ่ะเขายังอยู่กันได้เลยนี่มาสร้างพหุวัฒนธรรมตกลงมึงกับไดโนเสาร์นี่ใครฉลาดกว่ามึงเนี่ยนะครับส่วนไอ้คำถามที่สองที่บอกว่าคือคุณในฐานะที่เป็นนักศึกษาก็เริ่มต้นจากน้อยสู่มากนี่แหละเริ่มต้นจากหลักสูตรที่ท่านจะสมควรส่งเสริมอาจารย์ดุลลอฮ์พูดไปเมื่อสักครู่ละของสมาคมเลยเป็นหลักสูตรที่ตั้งแต่น้อยไปสู่มากแล้วเราก็ลักษณะเป็นการท่องจำพยายามหมั่นเพียรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นได้มีความเขาเรียกว่า
มีความเสมอต้นเสมอปลายซึ่งผมทำไม่ได้นะแต่ผมสอนคนอื่นได้ให้เสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติในการท่องจำแล้วเราจะได้รับความรู้อย่างทรงคุณค่าคือความรู้เนี่ยมันเป็นเหตุของการท่องจำจริงๆไม่มีความรู้ใดในดุนยานี้จะเป็นนับเป็นความรู้ถ้าไม่ได้จากการท่องจำนี่แบบฟันธงเลยนะว่าท่านต้องท่องจำท่องจากเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกนี่แหละ40หะดีษของอิหม่ามนาววีถ้าอยากจะนึกเอ๊ะฉันอยากจะเริ่มต้นวิชาหะดีษเอาล่ะ40หะดีษอิหม่ามนาววีซื้อไปนั่งท่องจำดูความหมายอินชาอัลลอฮ์อยากจะเรียนตัฟซีรก็เริ่มต้นจากตัฟซีรง่ายๆอยากจะเรียนวิชานั้นเริ่มต้นจากเล็กสู่ใหญ่อินชาอัลลอฮ์ลำดับขั้นให้ถูกแล้วเราเริ่มต้นแบบนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้เป็นคนที่มีความรู้เผลอๆเป็นโต๊ะครูได้ด้วยนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับครับผมขอเสริมจันจะฟัดนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นนักศึกษาผมเป็นนักศึกษามาก่อนนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศผมก็ฝากไว้2ข้อข้อที่1นะครับเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ใช้คำนี้นะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องภูมิใจในความเป็นมุสลิมเราจะต้องภูมิใจในความเป็นมุสลิมบางคนอยู่กับเขาเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะละหมาด ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรกับเพื่อนเราที่เขาเลิกเรียนเขาไปกินเหล้าเขาเดินควงไม้ควงมือกันไปทำซินากันเขาภูมิใจกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังโอ้เมื่อคืนฉันอย่างนั้นเมื่อคืนฉันทำนี่นี้กับภูมิใจแต่เราในฐานะที่เป็นคนมุสลิมทำเรื่องดีๆกลับไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นกลับไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมกลัวเพื่อนจะว่าเอ้ยไอคนนี้มันเป็นพวกอะไรล่ะอิรฮาบเป็นพวกที่แบ่งแยกดินแดนเป็นพวกที่ฆ่าคนอื่นเป็นพวกนั้นนะครับถ้าหากว่าเราแสดงตัวจริงๆเนี่ยผม15ปีอยู่ในวงการในการทำงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเราแสดงให้เห็นเรามีอามานะเราทำให้เขาเห็นชัดเจนถึงเวลาไปละหมาดกลับมาตามเวลาเบรกตามเวลาเข้างานตามเวลาออกงานตรงเวลาให้มอบสิ่งที่มอบหมายกับเราทำอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครตำหนิมีแต่คนชื่นชมเรานะครับอันนี้คือฝากเอาไว้ประการที่สองสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นหนุ่มนะครับคนที่เป็นหนุ่มอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวพยายามหากิจกรรมที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นญะมาอะห์มีการเช้านะครับเช้าถ้าหากว่าอยู่ในหอเช้ามานั่งทบทวนกุรอานฮาละกอฮ์กุรอานผัดกันอ่านฟังกันเพราะผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดมาจากปอนะนะครับมาจากโรงเรียนตะดีกามาจากโรงเรียนที่มีเรื่องราวศาสนาเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยเก่งนะครับคนนึงที่เก่งก็สอนคนไม่เก่งอันนี้ผิดนะอันนี้มัตตอบีอ่านสั้นๆอ่าน2ฮารอกะบอกกันสอนกันพยายามอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านอาจารย์คนหนึ่งนะครับอาจารย์มุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์มุสลิมเนี่ยเป็นเหมือนกับผมจำไม่ได้ครับเป็นลูกเลี้ยงของอาจารย์พ่อตาอาจารย์มุสตาฟาเนี่ยนะครับก็จบจากอินโดนีเซียเป็นรุ่นพี่ผมกลับมาสอนผมแล้วก็ผมก็เห็นความสามารถของแกนะแกพูดภาษาอาหรับได้ภาษาอังกฤษเก่งอะไรหมดเลยผมก็เป็นคนที่รุ่นต่อไปของเรียนสูงประถมที่ได้ไปเรียนอินโดนีเซียก่อนจะไปผมถามบอกว่ารอมฎอนคุณจะไปอินโดนีเซียใช่ไหมครับอาจารย์มีอะไรจะนะซีฮัตผมไหมมีอะไรจะนะซีฮัตผมไหมอาจารย์มุสลิมผมคิดว่าแกคงจะบอกว่าตั้งใจอ่านหนังสือเยอะๆนะตั้งใจนะแกบอกงั้นรู้ไหมฮะบอกว่าบวชเยอะๆไม่รู้ว่าเห็นผมเป็นคนหืดหรือเปล่าไม่รู้ก็บอกว่าบวชเยอะๆถือศีลอดเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขารู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราเป็นเด็กเราอยู่แต่โรงเรียนแต่ที่นู่นผมไปอายุ19อายุ20นะครับเป็นหนุ่มเลยละนะแกบอกบวชเยอะผมก็ไม่รู้เพราะอะไรผมต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั่งรถไปผมเคยเล่าหลายครั้งนะครับไปโรงเรียนเนี่ยไปมหาวิทยาลัยเนี่ยนะต้องนั่งรถเป็นรถเหมือนกับ2แถวนะแต่2แถวเล็กเหมือนรถตุ๊กๆอ่ะ2แถวเล็กนั่งคนอินโดนีเซียเนี่ยเชื่อมั้ยครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยนะครับเขาใส่กระโปรงสั้นนะแต่จะขึ้นรถเนี่ยนะฮะพวกคำพูดอะไรเขาติดปากหมดเลยนั่งเนี่ยนะเดินสะโพกสั้นนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะขึ้นรถเนี่ยบิสมิลลาห์แต่ใส่กระโปรงสั้นเราก้มเราก็เห็นนะเราก้มหน้าเราก็เห็นเขาบอกให้ยกตาลงต่ำเราก็เห็นยกขึ้นสูงเราก็เห็นเห็นหมดเลยมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมก็เฮ้ยจำคำนะซีฮัดของอาจารย์ได้
นะครับอาจารย์ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะยังเป็นหนุ่มอยู่เลยแต่ว่าเสียชีวิตนะครับก็ขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีท่านนะครับให้ความเมตตาแก่ท่านผมหลังจากละหมาดมักริบแล้วเนี่ยนะผมจะไปนั่งที่มัสยิดหนึ่งมัสยิดเนี่ยชื่อมัสยิดชาฟิอียะมัสยิดชาฟิอียะจะเป็นมัสยิดที่สอนเป็นโรงเรียนมัธยมสตรีล้วนผมก็ละหมาดที่หอก็ได้แต่ว่าอยากจะไปละหมาดจะมาอัสซุราวสาวดีจันจฟัดนี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแต่ว่ามันมีแรงจูงใจนะบางทีอามีนเนี่ยบางทีสาวๆอามีนดังเหมือนกันในนู่นนะละหมาดเสร็จก็จะมีที่กั้นนะครับมีที่กั้นเชื่อไหมครับว่าคำพูดของอาจารย์มุสลิมที่สอนผมเนี่ยไปสะดุดตอนที่ละหมาดเสร็จละหมาดเสร็จเนี่ยนะครับที่นู่นเนี่ยหลังจากดูอาหลังจากวีริดแล้วหลังจากอะไรแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะอ่านโครงกรนะอยู่ในของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเขาอ่านเป็นทำนองเลยผมยังจำทำนองได้เลยเขาอ่านบอกไงไหมเขาบอกว่าชะกาตุอิลาวะกีอินซูอะฮิฟซีฟะอัรชะดานีอิลาตัรกิลมาอาซีวะอัคบารานีบิอันนัลอิลมะนูรุนوَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِلْعَاصِي กึกในใจเลยเราทุกวันเรามาเรียนศาสนาแต่เรานั่งรถเนี่ยเราก็มองมันก็มีมันมองไม่มันหลบไม่ได้บางทีต้องมองเป็นสิ่งที่เรากลับมาดูเขาอ่านตรงนี้ผมก็มานั่งนึกความหมายท่านอิหม่ามชาฟิอีเป็นคนที่มีความจำดีมากๆแต่ท่านเนี่ยนะจนกระทั่งเราเคยได้ยินใช่ไหมท่านปิดหน้านี้นะท่านอ่านหน้านี้ตาไปเห็นจำต้องปิดอีกข้างหนึ่งกลัวจะจำอีกข้างหนึ่งความจำของท่านที่เราเคยได้ยินจากบรรดาคณาจารย์ท่านบอกกันรู้ไหมว่าชะกาตุอิลาวะกีอินซูอะฮิฟซีฉันเนี่ยไปร้องเรียนไปบอกกล่าวกับอาจารย์ของฉันที่ชื่อวะกีในเรื่องความจำของฉันที่มันซุที่มันแบบถดถอยไปที่มันตกต่ำไปอาจารย์ของท่านคือท่านบอกที่เนี่ยก็บอกว่าฟาอัรชะดานีอิลาตัรกิลมาซีก็แนะนำฉันให้ทางนำฉันบอกว่าทิ้งเรื่องที่เป็นมะซิยะซะเพราะอะไรครับวะอัคบะรานีบิอันนัลอิลมะนูรุนและก็บอกฉันว่าความรู้เนี่ยมันคือแสงสว่างมันคือนูรมันคือรัศมีวะนูรุลลอฮและก็รัศมีของอัลลอฮ์แสงสว่างของอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่นำทางให้กับคนที่อาซีคนที่ฝ่าฝืนคนที่ดื้อดึงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำผิดตรงนั้นเองทำให้อัลฮัมดุลิลละห์ผมกลับมาท่องอัลกุรอานจบแล้วก็ผ่านมาได้เพราะมันต้องท่อง8ยุทธเหมือนกันนะครับก็ทำให้เรากลับผมก็เลยเลิกละหมาดมัสยิดชาฟิอีมาชาฟิอีเลยนะอัชชาฟิยะเลิกนะไม่ใช่ชาฟิอีมาเรียชาฟิอีเลยก็ละหมาดที่อื่นที่ไม่มีเสียงสาวๆอ่านตรงเนี้ยนะครับจากตรงนี้เองอัลฮัมดุลิลละห์นี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะที่แรกนะครับก็นะครับก็ฝากนะคงจะได้ทางสักนิดหน่อยนะครับก็สุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกท่านพี่น้องนะครับว่าสมาคมเพื่อการสายอิสลามเนี่ยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆผมไม่ได้พูดชมเพราะอาจารย์มีนั่งตรงนี้หรือคณะกรรมการนั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นจริงๆท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องฟังการบรรยายมากี่ครั้งบังบ่าวอยู่กับเชคเนี่ยตะลักกีเชคเนี่ยติดตามเชคมาเท่าไหร่นะติดตามอาจารย์อามีนมากี่ปีกิจการอาจารย์อับดุลลอฮ์มากี่ปีพี่น้องที่ฟังอาจารย์อามีนมาเนี่ยนะกี่ปีอาจารย์อับดุลลอฮ์กี่ปีผมถามนิดนึงว่ารู้จักอิหม่ามนาววีไหมถามว่ารู้จักอิหม่ามนาววีไหมอิหม่ามนาววีชื่ออะไรฮะรู้ไหมครับอิหม่ามนาววีเกิดปีไหนหนังสือของอิหม่ามนาววีชื่ออะไรนอกจากอัรบะอีนนาววีที่เรารู้กันเนี่ยรู้ไหมฮะแต่เชื่อไหมครับว่าอันเนี้ยคนที่เรียนฮะดีษหรือคนที่เรียนระดับซะนาวีในประเทศอาหรับหรือต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยถึงจะรู้แต่เชื่อไหมครับท่านพี่น้องครับมันอยู่ในหนังสือฟัรดูอีนเล่มนี้เขาทำตั้งแต่ปี56นะเนี่ย2556 6ปีที่แล้วทำแค่พันเล่มเชื่อไหมครับท่านพี่น้องหน้าแรกเนี่ยประวัติอิหม่ามนาววีประวัติอิหม่ามนาววีเราฟังว่าอิหม่ามนาววีอิหม่ามอัรบะอีนนาววีอัรบะอีนนาววีมากี่ปีเคยรู้ประวัติท่านไหมหนังสือของท่านกี่เล่มเนี่ยนะที่ท่านแต่งเอาไว้นะกี่เล่มรู้ไหมครับอยู่ในหนังสือฟัรดูอีน
ที่บางครั้งเราดูถูกที่เราบอกหนังสือเด็กๆท่านพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับถ้าหากว่าเราคิดว่าสิ่งนี้เฉพาะเด็กไม่ใช่แล้วอาจารย์ยาฟัดสอนแม่ไม้นะครับสอนหญิงไม้เด็กกำพร้าและก็ผู้ที่สนใจที่มาอิหม่ามที่โรงเรียนที่มัสยิดชาฟีมาเรียมเนี่ยทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนผมอาทิตย์ที่4นะครับที่นู่นผมสอนตัฟซีรก็ใช้หนังสือนี่แหละหนังสือนี่นะฮะด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับมีกี่เล่มนะครับดูสิฮะมีคอร์สมีเอามาจากคอร์สนี่ก็เอามาจากหลักสูตรของญามีอะห์อิสลามียะห์นะครับเอามาจากมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ซึ่งดีมากๆคนที่ไปเรียนผมเนี่ยไปเรียนเนี่ยนะต้องไปเรียนคอร์สใหม่ไปนั่งเรียนคอร์สนาซักเนี่ยใหม่นะคอร์สริกอะห์เนี่ยใหม่เขียนยังไงให้นูนถูกเขียนยังไงให้ฟากับกอฟต่างกันฟาต้องท้องยาวๆกอฟท้องนูนๆต้องไปนั่งเรียนใหม่ถ้าพี่น้องเขียนถูกกันไหมฟังบรรยายมากี่ปีมีอยู่ในนี้นะครับดังนั้นนะครับท่านพี่น้องครับติดต่อมาที่สมาคมนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้หนังสือตรงนี้แล้วก็ผู้ที่มีสตุ้งสตังนะครับสนับสนุนโดยการให้แรงเงินนะครับแรงใจหรือขอดุอาให้กับสมาคมให้ได้ทำงานต่อไปแล้วก็ฝากถึงสมาคมนะครับผมไม่ทราบนะครับผมดูตรงนี้ว่ามีเว็บไซต์อยู่นะอาจารย์มินครับฝากด้วยทำยังไงให้หนังสือเหล่านี้นะครับได้ถึงมือพี่น้องได้ง่ายขึ้นเพราะผมโฆษณาให้แล้วได้ง่ายขึ้นอาจจะไปช้อปปี้นะหรือว่า Lazada เขาขายกันขนาดใบหูกวางยังมีขายนะมีนใบหูกวางเขาขายกันใน Lazada นะผมเปิดไปเจอวันนั้นนะมีขายนะจ๊ะฟัดไม่ใช่เรื่องขำนะเขาขาย50บาทประมาณสัก 5-6 ใบเอาไปหมักประกาศมีใน Lazada ผมเชื่อเลยงั้นทำไมเราจะเอาหนังสือเนี้ยหนังสือดีๆอย่างเงี้ยนะไปใส่ใน Lazada ไม่ได้หรือเปิดช่องทางขายออนไลน์นะครับสั่งทีเล่มเราส่งส่งฟรีนะส่งฟรีลูกฉันต้องเรียนฟาดูอินแม่ฉันเรียนฟาดูอินทำได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีคุณค่ามากๆอาจารย์ฟ้านะอาจารย์ฟ้านะครับฝากด้วยนะครับทำให้ถึงมือพี่น้องทั่วประเทศเพราะผมรู้อาจารย์มุสตาฟาเนี่ยไปทั่วประเทศจนกระทั่งไปถึงใต้นำหนังสือเหล่านี้นะครับไปแล้วก็มีเครือข่ายมากมายทำอย่างไรจะให้ลูกหลานของเราในประเทศไทยมุสลิมไทยได้เรียนหลักสูตรที่ถูกต้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องเตาฮีดเขามีกี่เล่มเนี่ยนี่ตัจวีดก็มีนะฮะดีษไม่ต้องพูดมีประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องไม่มีคุรอฟาตไม่มีอิสรออีลียัตนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาพี่น้องเยอะพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณนะครับงานในวันนี้และขอดุอานะครับให้สมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามนะครับเป็นที่พึ่งของลูกหลานของเราและพี่น้องมุสลิมอยู่ในประเทศไทยนะครับคงจะฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์